สวัสดีเราวัยรุ่นสตโยกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนังโคตรโม้วันนี้เราอยู่กับรวมสปอยหนังสัตว์ประหลาดกับหมึกยักษ์4ภาคหากว่าเรามนุษย์ต้องการที่จะเรียนรู้ความฉลาดของโคตรหมึกมันจะต้องแลกมากับอะไรบ้างแค่ชีวิตของพวกเขาคงไม่เพียงพอเมื่อเราโคตรหมึกได้จ้องมองไปยังการล้างบางเผ่าพันธุ์ของพวกมวลมนุษยชาติในโคตรหมึกย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 ึกจะบอกว่าสปอยหนังช่องนี้เป็นสปอยหนังที่เน้นความบันเทิงอาจจะมีมุกฮาและความกล่าวชนิดที่ว่ากลุ่มขมับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นขอแนะนำให้ถอดสมองก่อนดูนะครับภาคหนึ่งในสถานี TCG ของตีนที่ตั้งอยู่ในแอตแลนติกเพื่อนของเราที่มีชื่อว่านายฮันเขามีอาชีพเป็นคนขับรถส่งของเพื่อเชื่อมต่อสถานีทดลองต่างๆเข้าด้วยกันในวันหนึ่งนะครับขณะที่นายฮันกำลังนั่งชิลอยู่กับลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่านายเหลียงซึ่งเป็นคนดูแลรถพวกเขาเนี่ยก็ต้องตกตะลึงเมื่อมีสาววัยรุ่นสุดสวยหน้าโคตรรวยมีโง่เฮงเป็นลูกครึ่งนามว่าโรซาได้มาที่สถานีแห่งนี้โดยในตอนที่เธอเปิดตัวเนี่ยในหนังก็ล่อไปสักหลายนาทีเลยทีเดียวแม่เจ้าเธอจะสโลว์ไปไหนเนี่ยฮะสโลโมชั่นให้มันถึงใจแต่ในขณะที่เธอกำลังยืนสวยอยู่เนี่ยนะครับจู่ๆก็ได้มีฝรั่งคนหนึ่งมีนามว่าเจสันสเตทแฮมเวอร์ชั่นจีนเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ดมเธอหอมๆเลยสาวน้อยพี่อยากจะห้อยน้องไปดมดมซะเหลือเกินนี่มึงฝรั่งหรือคนไทยสมัยก่อนเนี่ยโรซ่าแล้วก็สดิ้งสดิ้งนะครับเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่มีมารยาทสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะรู้ไหมใช้เป็นใครให้ตังเมย์เจสันก็ไม่สนใจเลยครับพยายามที่จะดึงตัวเธอเนี่ยออกไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าเขาก็ต้องถูกขัดขวางจากพระเอกของเราอย่างในฮั่นที่เข้ามาถึงก็หาเรื่องเลยไอ้ตังเมทำอะไรเกรงใจพระเอกบ้างไหมในความที่ทั้งสองชาติเนี่ยไม่กินเส้นกันอยู่แล้วนะครับทั้งเจสันสเตทแฮมเวอร์ชันจริงของเราก็รัวหมัดใส่พี่ฮั่นของเราเลยแต่ว่าแกเนี่ยก็สามารถรับหมัดฝรั่งได้เพราะว่ามีวิชามวยจีนติดอยู่กับตัวอยู่แล้วคนดูครับคนจีนไม่ได้เป็นกังฟูทุกคนนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นในหนังรับรองว่าระดับปรมาจารย์สุดท้ายเจ้าเจสันก็โดนหักข้อมือจนร้องเจี๊ยกพร้อมกับกล่าวว่าถ้ามึงไม่ปล่อยกูเนี่ยกูจะไปฟ้องโจไบเดนแต่กว่าที่จะถึงตอนนั้นนะครับเขาก็ต้องเจอหัวหน้าอย่างตะลุงที่มีชื่อว่าปีเตอร์เข้ามาขัดขวางซะก่อนพร้อมกับตบกระบาลลูกน้องไปอีกหนึ่งฉาดทำตัวอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงไบเดนเดี๋ยวกูจะโอเพ่นด้วยส้นตีนกูเองนี่แหละเพราะที่เป็นแบบนั้นก็คือว่าสาวน้อยโรซาเนี่ยเป็นหลานของเขานะครับที่เธอต้องการที่จะมาเรียนรู้เทคนิคชีววิทยาจากอาจารย์เดสที่เธอเนี่ยนับถือมานานมากแล้วเธอต้องการที่จะหาคนไปส่งเธอที่ศูนย์วิจัยปีเตอร์ก็ให้หลานเลือกเลยว่าอยากจะไปกับใครShoot what you want girl สุดท้ายหวยก็ไปตกหน้าที่รถขนส่งของไอ้เจ้าฮันที่เธอมองเห็นว่ามันเฟี้ยวดีหากจะซิ่งเหมือนตุ๊กตุ๊กเมืองไทยที่หนูเคยนั่งอีหีหลังจากนั้นนะครับทั้งสองหนุ่มเด็กก็ต้องจำใจขับรถไปส่งเธอหน้าที่ศูนย์วิจัยเป็นระยะทางมากกว่า400กิโลเมตรซึ่งมันทั้งไกลและอันตรายเป็นอย่างมากเพราะด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายและหิมะที่คร้าวโผล่ก็อาจจะทำให้พวกเขาได้หลงทางไปได้ง่ายๆในระหว่างนั้นแม่สาวโรซาจู่ๆก็อยากถ่ายรูปยีราฟตัวเป็นๆเลยหันไปถามไอ้เจ้าเหลียงวันที่นี่เนี่ยมียีราฟไหมฉันอยากจะถ่ายลงอินสตาแกรมไอ้เจ้าเหลียงเนี่ยก็แอบหัวเราะออกมานะครับอยู่แอนตาร์กติกามันจะมียีราฟได้ไงวะโอ้สวยได้เฉิมนี่ว่ะแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองเนี่ยแอบชอบแม่สาวนางนี้เพราะว่าเธอเนี่ยน่ารักแล้วก็นานๆจะได้เจอสาวลูกครึ่งนะครับไอ้เจ้าเหลียงก็เลยบอกมีแต่ว่าต้องขับไปอีกสักหน่อยนะถ้าอยากจะถ่ายรูปมันแล้วก็ต้องไปขอหัวหน้าฮั่นก่อนคู่จบแม่สาวโรซ่าของเราก็ตะโกนถามพระเอกนะครับนี่บางฮั่นเจอยีราฟแล้วจอดรถหน่อยกูอยากจะถ่ายรูปเขาได้ยินอย่างนั้นก็เลยหันไปด่าครับว่าแอนตาร์กติกาไม่มียีราฟหรอกบ้าวะเนี่ยไอ้เจ้าเหลียงก็เลยโดนด่าไปอีกรายนะครับข้อหาจีบสาวแบบไม่ใช้สมองโรซ่าก็เลยบอกงั้นตัวอะไรก็ได้เจอแล้วจอดให้หน่อยจะถ่ายด้วยความจำใจในฮั่นก็เลยบอกเออยอมทำเพราะว่าเป็นลูกน้องหรอกนะไปกล่าวไปว่ามันมีกลุ่มนกเพนกวินอยู่ฮะถ้าอยากจะถ่ายลง TikTok ไปเต้นกับมันแล้วก็เดี๋ยวจะจัดให้ครูจบเขาก็ขับไปสักพักก็เจอกับฝูงเพนกวินจริงๆในฮั่นเลยจอดรถแล้วบอกให้เจ้าเหลียงเนี่ยดูแลแม่สาวคนนี้ดีๆไม่อย่างนั้นแล้วพวกนายจะหลงภายใต้หิมะสีขาวนี้ได้พอเสร็จแล้วพระเอกก็จัดแยงมัดเชือกนะครับไม่ให้พวกเขาเนี่ยหลงและยังย้ำนักย้ำหนาว่าแค่ถ่ายรูปก็พอห้ามแกะเชือกเด็ดขาดอันเดอร์สแตนโรซ่าก็พยักหน้าเงึกๆฮะเจ๊กกูพูดจีนได้โอเคในห้างเนี่ยก็ขึ้นไปรอบนรถครับในระหว่างนั้นเขาก็แอบหลับไปพร้อมกับฝันร้ายในช่วงเวลาที่เขาเคยทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยนะช่วงนั้นเขาได้สูญเสียเพื่อนสนิทไปคนหนึ่งจึงเป็นเหตุให้เขาต้องลาออกมาเป็นคนขับรถครับทางด้านของไอ้เจ้าเหลียงและแม่สาวโรซ่าของเราก็ถ่ายรูปเพนกวินได้แค่พักเดียวเท่านั้นแหละพายุหิมะก็พัดตู้มาโอ้มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะพอเป็นอย่างนั้นก็เลยรีบจัดแจงถอดเชือกออกโดยไม่สนคำห้ามปรามของไอ้เจ้าเหลียงห้ามกูหนูถอดเชือกแล้วก็เดี๋ยวจะหลงเอานะครับเธอก็ไม่ฟังนะครับห้ามไม่ได้เพราะว่าไม่หล่อแม่งวิ่งดุมๆจนหายไปกับพายุสีขาว
าไอ้เจ้าเหลียงไม่รู้จะทำยังไงก็รีบถอดเชือกวิ่งตามเธอไปด้วยเป็นเหตุให้กินเวลาหายไปเนิ่นนานนายฮั่นของเราก็สะดุ้งตื่นครับเฮ้ยนี่มันตั้งนานแล้วทำไมไอ้สองหนอนยังไม่กลับมาวะเนี่ยโดนเพนกวินกินไปแล้วมั้งเขาก็เลยรีบลงจากรถพร้อมกับสาวเชือกมาครับสรุปว่าเชือกเนี่ยไม่มีคนอยู่ซะกันเอ้าหายหัวไปไหนกันละไม่รอช้านายฮั่นรีบขึ้นไปบนรถแล้วก็ขับรถอ้อมไปไกลมากนะครับพร้อมกับใช้มือของเขาทุบบีบแตะไปด้วยเผื่อว่าทั้งสองคนได้ยินเนี่ยจะได้ส่งสัญญาณอะไรสักอย่างซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเขาเห็นแสงไฟแวบๆจากไฟฉายของไอ้เจ้าเหลียงที่ถูกฝึกรับมือเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเขาเอาไฟส่องหน้าแวบๆแวบๆจนนายฮั่นเนี่ยสามารถขับรถไปหาพวกเขาทั้งสองคนได้โดยในตอนนั้นอีนางโรซาตัวแสบเนี่ยได้ตกลงไปในทะเลสาบน้ำแข็งจนตัวของเธอเย็นเจี๊ยบกว่าจะช่วยเหลือมาได้ก็เล่นเอาซะนายฮั่นของเราลำบากจนอยากจะเอ่ยปากด่าพ่อให้มันรู้แล้วรู้รอดถ้าไม่ติดว่าเป็นหลานของหัวหน้านะมึงหลังจากนั้นเขาก็สั่งให้เป็นสาวโรซ่ารีบเปลี่ยนชุดนะครับออกมาอย่างนั้นแล้วจะหนาวตายจากพิษของความเย็นเข้าเจ้าเหลียงนี่แทบทนไม่ได้อุ้ยมันซีดเจือเกินอุ้ยมึงอยากโดนเหลืองเหรอหลังจากที่จบเหตุการณ์สุดแสนจะวุ่นวายที่แม่สาวมะเขือเทศได้เป็นคนทำพวกเขาก็สามารถเดินทางไปจนถึงศูนย์วิจัยได้อย่างสำเร็จแต่ทว่านายฮั่นเนี่ยก็ไม่อยากที่จะออกไปด้วยแล้วนะครับเขาจะนอนอยู่ในรถเพราะว่ามีความทรงจำไม่ดีที่เกี่ยวกับที่นี่คุณหนูโรซ่าเนี่ยก็ไม่ยอมเฮ้ยมาก็มาด้วยกันจะมานอนอยู่นี่ได้ไงเธอเลยตัดสินใจที่จะใช้อำนาจในความเป็นผู้หญิงเนี่ยไปขู่เขาเลยครับถ้าเขาจะอยู่ที่นี่แล้วก็นายก็จะถูกฉันปั้มซะไอ้เจ้าลุงฮั่นเห็นอย่างนั้นก็ตกใจมากเลยนะครับโอ้โหเด็กสมัยนี้มันเป็นขนาดนี้เลยนะแม่ฮั่นเลยรีบลงจากรถมาแล้วก็ถามกับไอ้เจ้าเหลียงที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยนะครับมันก็น่าซีดมากผมไม่คิดว่าลูกพี่จะจองเขาก็พยายามถามกับลูกน้องเลยว่าห้องคนเขียนบทไปไหนให้มันเปลี่ยนบทหน่อยสิกูจะอยู่บนรถต่อเมื่อพากันเข้ามายังศูนย์วิจัยได้พวกเขาเนี่ยก็ต้องรับมือกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับนายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าตาหลิวพอเห็นหน้าตาฮั่นเลยก็เข้ามาหาเรื่องเลยทันทีบอกเฮ้ยมึงยังมีหน้ามานี่เหรอเป็นกูเนี่ยกระโดดน้ำตายแล้วนะซึ่งสาเหตุที่มันพูดอย่างนี้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้ชายที่ชื่อตาหลิวเนี่ยเป็นน้องของเพื่อนที่ตายไปของนายฮั่นนั่นเองเขาแค้นมากที่พี่ชายของตัวเองเนี่ยไม่รอดแต่ว่านายฮั่นเนี่ยมันเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่สุดแสนจะคาดเดาไม่ได้โรซาที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็รีบเข้ามาห้ามว่านายทำบ้าอะไรเนี่ยปล่อยมือจากนายฮั่นเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะไล่นายออกแต่ตาหลิวเนี่ยก็ไม่เชื่อเลยครับเขาพยายามมาหาเรื่องโรซาที่ลูกครึ่งนี่มันเป็นใครเนี่ยมันมีอำนาจอะไรมาสั่งการฉันแต่ในขณะที่เหตุการณ์กำลังจะวุ่นวายไปมากกว่านั้นหัวหน้าศูนย์วิจัยอย่างดร.เดสก็เข้ามาห้ามไว้ก่อนแล้วก็กล่าวตักเตือนไอ้เจ้าตาหลิวว่ามึงไม่รู้เหรอนี่ลูกใครคุณหนูโรซาลูกผู้บริหารเลยนะเว้ยก็เลยทำให้เรื่องราวเนี่ยเงียบๆลงบ้างพอเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็จัดแจงให้ฝ่ายแขกเนี่ยไปพักในห้องพักที่พวกเขาได้จัดเตรียมไว้โดยที่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นห้องเก็บของเก่าๆที่นายฮั่นกับไอ้เจ้าเหลียงเนี่ยได้เข้าไปพักกลัวเขาก็รู้เลยว่าไอ้เวนตะหลิวเนี่ยมันต้องกลั่นแกล้งกันแน่ๆดูสิเนี่ยมันใช่ห้องพักที่ไหนเฮ้ยในระหว่างที่บ่นไปมือของไอ้เจ้าเหลียงก็ไปเห็นรูปเก่าๆใบหนึ่งที่มีใบหน้าผู้ชายคล้ายกับไอ้เจ้าตะหลิวคนเมื่อกี้เป็นอย่างมากแต่ว่าดูใจดีกว่าอยากรู้จังว่าคนคนนี้เป็นใครอ่ะพอในฮั่นได้ยินอย่างนั้นเขาก็รู้ดีครับว่าคนคนนั้นเนี่ยคือพี่ชายของไอ้เจ้าตะหลิวที่เสียชีวิตไปนั่นเองพอนึกขึ้นมาได้เขาก็เกิดอาการ PTSD จนร่างกายของในฮั่นเนี่ยช็อกสั่นแดกๆอยู่ตรงหน้าไอ้เจ้าเหลียงโดยมันใช้เวลาสักพักกว่าที่เขาจะกลับมาเป็นปกติไอ้เจ้าเหลียงที่เป็นห่วงหัวหน้าก็เลยพากันชักชวนเขาไปห้องครัวเพื่อจะไปขโมยเหล้าดีๆนะครับแต่ในขณะนั้นพวกเขาก็เผลอไปสังเกตเห็นว่าพวกนักวิทยาศาสตร์ในศูนย์วิจัยได้ทำตัวแปลกๆด้วยการขนลังอะไรสักอย่างมาเก็บไว้ในห้องลับทั้งในฮั่นและไอ้เจ้าเหลียงที่แอบอยู่เนี่ยสงสัยเป็นอย่างมากเดี๋ยวสบโอกาสแล้วเนี่ยเราจะไปตรวจสอบดูฉันอยากรู้จริงๆว่ามันคืออะไรเนี่ยทางฝั่งของแม่สาวโรซาก็กำลังเดินตรวจสอบสถานีวิจัยอย่างเพลิดเพลินจนเธอไปถึงห้องทดลองเธอก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเห็นพวกนักทดลองเนี่ยกำลังใช้กรรไกรตัดหนวดปลาหมึกซึ่งเป็นสิ่งที่เธอรับไม่ได้อย่างมากเพราะว่าเธอเป็นคนรักสัตว์ครับเอ้าได้ข่าวว่าที่นี่วิจัยไดโนเสาร์ไม่ใช่เหรอทำไมมันเป็นปลาหมึกซะล่ะศาสตราจารย์เดสก็พยายามเข้ามาอธิบายให้กับคุณหนูได้ฟังนะฮะวันนี้เนี่ยคือการวิจัยระดับอนาคตที่จะทำให้มวลมนุษยชาติได้ประโยชน์กันเต็มๆลองนึกดูว่าเราจะมีหนวดหมึกไว้จิ้มจุ่มกินกับหม้อไฟไม่มีวันหมดจะทำให้โลกของเรานั้นเจริญมั่งคั่งขนาดไหน
โอ้ my god ฉันคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยใช่แล้วยินดีต้อนรับสู่ศูนย์วิจัยหมึกเพื่ออนาคตของชาติคุณหนูเราจะส่งออกไปประเทศไทยเพื่อที่พวกเขาจะได้มีหนวดหมึกเอาไว้ปิ้งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆโดยที่ไม่มีวันหมดจากไม้ละ10บาทหรือไม้ละ2บาท50สตางค์คิดดูว่ามีหรือชาติจะไม่เจริญโอ้มองการไกลสาวน้อยโรซ่าของหนับหนุนแต่ทว่าเมื่อเธอเห็นวิธีการทดลองกับเจ้าหมึกแล้วเนี่ยก็ทำให้แม่สาวโรซ่าถึงกับหน้าเสียเพราะว่าพวกเขาได้ใช้ไฟอันร้อนแรงเผาผิวหนังของมันจนเกิดส่วนที่เสียหายแต่ทว่าสักพักมันก็ฟื้นคืนกลับดังเดิมแม้ตะหนวดที่ถูกตัดออกไปเนี่ยก็สามารถงอกใหม่ได้ภายในพริบตาโดยความสำเร็จนี้จะทำให้พวกเขาสามารถส่งออกหมึกได้อย่างไม่จบไม่สิ้นแต่ในขณะที่กำลังขี้โม้อยู่นั่นเองศาสตราจารย์เดสเนี่ยก็มีอาการผะอืดผะอมขึ้นมาเป็นอะไรเนี่ยแกก็เลยขอตัวลูกน้องเข้าไปในห้องทำงานของตัวเองพร้อมกับหาเข็มฉีดยาซึ่งมันเป็นเลือดของหมึกครับแกได้ฉีดปักเข้าไปที่มือของตัวเองเพราะว่าตอนนี้แกได้ติดเชื้อหมึกไปซะแล้วโอ้โหหนังวุ่นวายเหมือนกันนะเนี่ยสรุปตอนนี้ตัวพี่แกเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ไปแล้วนะครับแทบจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเลือดของหมึกตัดกันมาหาพระเอกของเราอย่างไรฮั่นกับลูกน้องจอมแสบที่พอเห็นว่าไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์มันหายหัวไปแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็รีบแจ้งเข้าไปยังห้องลับที่พวกเขาได้แอบเห็นนะฮะสรุปแล้วไอ้ลังที่พวกนั้นมันขนมากับกลายเป็นลังขนอาวุธระเบิดที่มากมายมหาศาลและดูแล้วมันสามารถที่จะทำลายสถานีวิจัยนี้ได้แบบทั้งโคตรเลยทีเดียวพอเห็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเขาก็คิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับโรซ่าได้รู้เพื่อเธอจะได้ติดต่อไปหาคุณพ่อแต่สุดท้ายดันถูกจับโดยไอ้เจ้าตะหลิวซะก่อนซึ่งมันเนี่ยก็อัดเขาจนน่วมก่อนจะสั่งให้พวกลูกน้องจับไอ้เจ้าในหั่นและไอ้เจ้าเหลียงไปขังไว้เพราะเขากล่าวว่าฉันจะฆ่าแกเพื่อล้างแค้นให้กับพี่ของฉันทางด้านของแม่สาวน้อยโรซ่าเองก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติจึงอาศัยจังหวะที่ศาสตราจารย์เดสกำลังไปดูศพของหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกไฟดูดตายแต่จริงๆแล้วตัวของเขาถูกปลาหมึกตัวหนึ่งที่มีความสามารถล่องหนได้หลอกล่อจนไปโดนไฟช็อตต่างหากไอ้เจ้าศาสตราจารย์เดสรู้ดีนะครับว่าเป็นฝีมือของหมึกแน่แท้จึงพยายามที่จะปิดเรื่องนี้และบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่กับทางหลักฐานที่แม่สาวโรซ่าได้แอบเข้าไปค้นในห้องทำงานของเขาก็ทำให้เธอรู้ความจริงว่าโปรเจกต์การวิจัยหมึกเนี่ยไม่ใช่มีไว้เพื่อมวลมนุษยชาติอย่างที่ศาสตราจารย์โมแต่ว่ามันคือการตัดต่อพันธุกรรมที่จะทำให้ตัวเขานั้นทรงพลังต่างหากแถมที่แย่ไปกว่านั้นคือมันส่งผลร้ายทำให้ปลาหมึกมีความฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมเป็น100เท่าจึงเป็นเหตุให้พวกมันมีความอันตรายเป็นอย่างมากยังไม่ทันที่เธอจะได้โวยวายไอ้เจ้าศาสตราจารย์ก็มาเทคเครื่องยิงไฟฟ้าช็อตไปที่คอของเธอจนสลบปุ๋ยมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็เห็นว่าโดนจับอยู่ในตู้ขังหมึกซะแล้วไอ้เจ้าศาสตราจารย์ยอมบอกความจริงว่าแท้จริงแล้วตัวเขาไม่ใช่ศาสตราจารย์เดสแต่ว่าเป็นผู้ช่วยของเขาต่างหากตัวเขาเองนะครับถูกศาสตราจารย์หลอกให้เป็นร่างทดลองกับปลาหมึกก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์หมึกกายพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้แต่ว่ามันก็มีข้อเสียเพราะเขาต้องได้รับสารที่สกัดจากเลือดของหมึกอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นแล้วจะทำให้ระบบในร่างกายล้มเหลวจนถึงแก่ความตายด้วยความทรมานนี้เขาตัดสินใจที่จะสังหารศาสตราจารย์เดสตัวจริงทิ้งเพราะว่าโมโหหิวเอ้ยโมโหแค้นที่ต้องกลายเป็นตัวประหลาดเมื่อสกัดเลือดจากหมึกนี้ได้เขาก็จะทำลายศูนย์วิจัยนี้เพื่อปกปิดหลักฐานทั้งหมดจากนั้นเขาก็จากไปทิ้งให้เมสาวโรซ่าของเราเลยต้องจมน้ำเลยครับแต่ในขณะนั้นเองเนี่ยปลาหมึกที่โคตรจะฉลาดได้แอบล่องขนดูเหตุการณ์อยู่อย่างเงียบๆมันก็ดึบดึบมาช่วยเหลือเธอไว้นะจนทำให้สุดท้ายเมสาวโรซ่าสามารถหนีออกมาได้แบบงงๆอะไรวะทางด้านเหตุการณ์ภายในศูนย์วิจัยก็กำลังวุ่นวายเลยฮะเพราะว่าพวกปลาหมึกที่ถูกทดลองได้หลุดออกมาเป็นอิสระแต่พวกมันก็ไม่รอช้าที่จะตรงไปแก้แค้นกับพวกมนุษย์ที่ตัดหนวดของมันไปจิ้มกับซีฟู้ดอยู่เรื่อยๆเริ่มจากไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์ปลายแถวไปจนถึงห้องขังที่ไอ้เจ้าพระเอกของเราอย่างไรฮั่นและเจ้าเหลียงโดนขังอยู่ทั้งสองคนนี่ก็แทบไม่อยากเชื่อสายตากับสิ่งที่เห็นนั่นนามันคืออะไรหนวดหมึกยักษ์ได้หิ้วพวกมนุษย์มาฆ่าทิ้งอย่างโหดร้ายและไม่แยแสแถมมีเจ้าหมึกตัวหนึ่งพยายามที่จะออกมาจากคอที่อยู่ในห้องขังด้วยโอเมก้าหมึกยักษ์แต่ว่าในขณะที่มันกำลังเล่นงานทั้งสองหนุ่มให้เละกลายเป็นผ้าขี้ริ้วด้วยนะครับนางเอกของเราก็โผล่จวดมาพร้อมกับปืนกระหน่ำยิงไอ้เจ้าปลาหมึกเนี่ยจนมันต้องรีบเพ่นหนีโดยการพยายามล่องหนและค่อยๆที่จะ
อ้อมไปหลังของเธอแต่ว่าในฮั่นที่สังเกตเมื่อของมันก็รู้ว่ามันพยายามที่จะเข้าด้านหลังแม่สาวน้อยแน่ๆเขาถึงรีบกระโดดไปปกป้องเธอไว้พร้อมกับแย่งปืนมายิงตุ้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 งไอ้เจ้าปลาหมึกเนี่ยก็เละกลายเป็นหมึกสับไปเลยไม่รอช้านะครับพวกเขาก็เห็นว่าเกิดเหตุการณ์ที่หนังวิทย์กลายเป็นหนังสัตว์ประหลาดไปแล้วก็ต้องรีบพากันเพ่นตามบทที่เขาปูมาเพราะว่าหนังมันใกล้จะจบโดยในระหว่างทางเนี่ยไอ้เจ้าฮั่นก็ไปเจอเขากับไอ้เจ้าตะหลิวที่มีความแค้นส่วนตัวกันพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ปืนยิงนะฮะแต่ก็ยังอุตส่าห์ที่จะคิดถึงคนอื่นว่าพวกเขาจะโดนลูกหลงไปด้วยเจ้าฮันเนี่ยก็เลยท้าไปว่าแน่จริงอ่ะมาวัดกันตัวต่อตัวเปล่าเหมือนกับที่ชายชาติทหารเหล่ากษัตริย์เขาท้าสู้กันในสมัยก่อนไงไอ้เจ้าตาหลิวเห็นอย่างนั้นก็หุมย้อนไปไกลมากเลยนะได้สู้ก็สู้ทั้งสองคนเลยเดินด่านหน้าเข้าหากันแบบดุมดุมดุมและยังไม่ทันที่จะได้ตัดสินรู้แพ้รู้ชนะจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินแหกพอปรากฏร่างของไอ้เจ้าโคตรหมึกยักษ์ที่กลายพันธุ์และโคตรคลั่งแบบสุดๆก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีตายแต่ว่าไอ้เจ้าตะหลิวก็ยังไม่ไหวที่จะเอาปืนไปจ่อไอ้เจ้าหันแล้วก็บอกว่ามึงต้องตายกูจะแก้แค้นให้กับพี่ในฮั่นของเราก็เลยบอกมึงใจเย็นๆก่อนนะกูว่าในสถานการณ์ที่โคตรกาวแบบนี้ควรจะร่วมมือกันมากกว่ามึงไม่เห็นเหรอมาหมึกตัวเบลเลอร์ไล่งาบกันอยู่เนี่ยเจ้าตาหลิวก็มาคิดได้นะครับพูดดีมีเหตุผลวะพวกเขาทั้งสองกลุ่มเลยก็เลยร่วมมือกันเพื่อเอาตัวรอดจากที่นี่นะฮะเจ้าตาหลิวก็ได้พาพระเอกของเราไปที่คลังแสงซึ่งมีอาวุธติดอยู่มากมายเหลือเกินจนเผลอแอบคิดไปว่าที่เนี่ยมันซ่องสุมกำลังโจรมากกว่าที่จะทำวิจัยแล้วเนี่ยแม่สาวโรซ่าพอเห็นอาวุธก็โอ้ยขออันนี้ได้มั้ยเนี่ยโคตรใหญ่เลยชอบแต่พระเอกก็มาห้ามไว้ก่อนตัวแค่นี้เอาปืนกลมือไปใช้ดีกว่านะนางหนูทุกคนก็เลยจัดแจงเลือกอาวุธที่ตัวเองชอบนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้ยิงไอ้เจ้าปลาหมึกที่มันโคตรเฟี้ยวเลยซึ่งคราวนี้ไม่ได้มีแต่ไอ้เจ้าตัวยักษ์เท่านั้นที่โผล่หน้ามามันยังมีพวกเหล่าลูกน้องที่พากันกูมาเป็นขโยงโดยฉากนี้ก็เผลอทำให้ผมนึกไปว่าพวกมึงเป็นคนขับรถกับนักวิทยาศาสตร์นะเว้ยแต่แบบโอ้โหดูพวกมันยิงกันเหมือนแบบไม่เคยผ่านสงครามกับสัตว์ประหลาดมาก่อนนะฮะหลังชนกันแล้วก็ยิงเป็นวงกลมแบบปุ้ง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 แถมจะมีฉากที่พระเอกอย่างในฮั่นของเราได้โชว์การยิงระเบิด RPG ที่เหมือนหลุดมาจากเกม Resident Evil ยังไงอย่างนั้นถ้าไอ้เจ้าหมึกตัวนี้มันโดนน่ะหนังก็คงจะจบแค่นี้แหละครับน่าทึ่งมากที่ไอ้เจ้าหมึกกลายพันธุ์เนี่ยมันรู้ว่าระเบิดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะยืนรับแบบทงๆได้ตัวของมันก็รีบถอยหลังฟื้นเพื่อหลบลูกกระสุนโอ้สมกับเป็นบอสใหญ่จริงๆจึงทำให้ระเบิด RPG ลูกนั้นเสียเปล่าจนกลับกลายเป็นว่าทีมของพวกพระเอกเริ่มเป็นฝ่ายที่กลับมาพังพาดแทนนะฮะเพราะนอกจากจะเสียกระสุนเป็นจำนวนมากแล้วพวกเขายังเสียขวัญกำลังใจจากการที่ยิงไม่โดนอีกด้วยจนแม่สาวโรซ่าเนี่ยนึกขึ้นมาได้ว่านี่ต้องเป็นฝีมือของไอ้เจ้าปลาหมึกโฮสที่ฉลาดขั้นสุดไอ้เจ้าตัวเดียวคอยวางแผนและสั่งการอยู่ในห้องควบคุมแน่ๆซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับปลาหมึกตัวจิ๋วที่เป็นเหมือนมันสมองและหัวหน้าของพวกหมึกกำลังป้อนคำสั่งเหย้ามามันเพื่อแจ้งตำแหน่งให้ลูกน้องของมันทราบว่าพวกมนุษย์มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้พวกเขาทั้งหมดจึงรีบย้ายตำแหน่งทันทีโดยในขณะนั้นนะครับพวกเขาก็ไปพบกับศาสตราจารย์เดสที่แอบซ่อนอยู่ในตู้โรซ่าเพราะเหตุนั้นก็เริ่มพูดสิ่งที่เธอรู้ทั้งหมดให้กับคนอื่นฟังว่าปลาหมึกกายพันธุ์พวกนี้เป็นฝีมือของมันนั่นแหละข่าวที่แล้วที่สถานีวิจัยที่ฉันได้รับรายงานว่าพังไปครึ่งหนึ่งเกิดจากฝีมือของไดโนเสาร์แท้จริงแล้วเป็นปลาหมึกยักษ์กายพันธุ์ที่ตัวของเขาพยายามสร้างมันขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจไอ้เจ้าตะหลิวได้ยินอย่างนั้นก็รู้ความจริงว่าไม่ใช่ฝีมือของนายฮั่นแต่ว่าเป็นหัวหน้าของเขาแกนี่เองที่ทำให้พี่ของฉันต้องตายมันซบเอ้ยยังสปอยไม่ทันเสร็จนะครับไอ้เจ้านี่เนี่ยก็ตรงเข้าไปซัดเจ้าศาสตราจารย์จนหน้าหงายเข้ารัวไปหลายหมัดโทษฐานที่ไอ้หมอเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่ชายของตัวเองต้องตายไปสุดท้ายแล้วเจ้าศาสตราจารย์ก็ยกเอาเครื่องจุดฉนวนระเบิดขึ้นมาขู่ว่าถ้าพวกแกตีฉันอีกแล้วก็ฉันจะไปฟ้องลุงดูหรือไม่งั้นฉันก็จะกดระเบิดนี้ให้ตับลายตายกันที่หมดเลยเอาไหมล่ะไอ้เจ้าตะหลิวเนี่ยก็เลยหยุดลงมือแต่ว่าเหตุการณ์ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าปลาหมึกยักษ์เนี่ยมันก็โผล่มาจนแผ่นดินแหกอีกรอบข่าวนี้ข่าวสวยก็คือแม่สาวสุดสวยแฟนของไอ้เจ้าตะหลิวที่คอยพยายามห้ามปรามไม่ให้ตะหลิวตามไปแก้แค้นจนเธอพลาดถูกไอ้เจ้าปลาหมึกกายพันใช้หนวดบีบล่างจนเหลือแค่ครึ่งตัวแถมยังต้องมาทำใจยิงแฟนของตัวเองเพราะไม่อยากให้เธอเนี่ยต้องทรมานแต่ว่าเรื่องราวของไอ้เจ้าตะหลิวก็โคตรจะสุดแสนเศร้าเพราะยังไม่ทันที่เขาจะได้ไปแก้แค้นไอ้ตัวการเขาเนี่ยก็โดนไอ้เจ้าปลาหมึกสวบจากข้างหลังจนกระอักเลือดเทบไปขาดใจตายคำพูดสุดท้ายที่ตัวของตะหลิวพูดกับเจ้าฮั่นว่าจะขอโทษที่มองนายผิดไป
ขอให้นายจงมีชีวิตอยู่พอพูดจบตาเหลียวเนี่ยก็จัดการดึงเอาระเบิดมือมาถอดสลักเพื่อหวังที่จะฆ่าเจ้าปลาหมึกและตัวเองไปพร้อมๆกันแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับไอ้เจ้าปลาหมึกกายพันเนี่ยมันก็ไม่ตายอยู่ดีจึงทำให้พวกเขาต้องใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ออกไปในขณะเดียวกันไอ้เจ้าศาสตราจารย์ที่เผลอแอบอยู่ก็รีบเพ่นหนีตัวรอดแต่สุดท้ายก็ไปล้มหน้าเหงเพราะว่าไปสะดุดหนวดของปลาหมึกเขาไอ้เจ้าเหลียงที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่มีทางเลือกอะไรนอกจากที่จะบอกกับหัวหน้าของเขายังเจ้าหั่นว่าให้ไปเจอกันนะที่โรงรถแต่ในขณะที่กำลังวิ่งหน้าตั้งอยู่นั่นเองไอ้เจ้าเหลียงก็ได้ถูกเรียกให้ช่วยเหลือจากศาสตราจารย์เดซที่ขอร้องเขาอย่างสุดชีวิตซอยค่อยเด้ด้วยความที่เป็นฝ่ายพระเอกนะครับเจ้าเหลียงก็รีบตรงเข้าไปเอารีบลุกรีบลุกมันนอนหน้าแหกอยู่ได้โดยนี่เนี่ยเป็นแผนการที่สุดแสนจะโคตรเนียนของเจ้าศาสตราจารย์ที่ต้องการเหยื่อล่อให้เขาได้มีเวลาหลบหนีสุดท้ายให้เจ้าเหลียงก็ไปพลาดท่ากลายเป็นเหยื่อซื้อเวลาให้ศาสตราจารย์ไปซะงั้นโอ้ยเนาะหากความเงอซึ่งพอไอ้เจ้าหันได้แม่สาวโรซ่าที่รออยู่ในโรงรถพอไม่เห็นไอ้เจ้าเหลียงเนี่ยก็รีบหันไปถามศาสตราจารย์ว่าเจ้าเหลียงไปไหนศาสตราจารย์ได้แบบจริตเยอะนะครับแบบมันไม่รอดแล้วหมึกฆ่ามันแล้วแต่พอที่ศาสตราจารย์ที่เห็นสีหน้าของพระเอกที่กำลังสิ้นหวังดีครับมันก็ชักปืนออกมาขู่กับแม่สาวโรซ่าว่าถ้าแกขยับแล้วก็จะยิงกันนี่ทิ้งซะถอยไปแล้วเอารถมาให้ฉันไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้กับปลาหมึกใครร้ายกว่ากันเจ้าฮันก็เลยทำตามแต่โดยดีแต่ในจังหวะที่มันกำลังสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ลุยหิมะเนี่ยปลาหมึกมันก็ได้ยินครับไม่งั้นปลาหมึกแบบเฮ้ยอยู่นี่นี่เองเหรอมันก็โผล่มาแบบประตูแหกเหมือนเดิมพอเห็นท่าว่าไม่ดีแต่ฮั่นก็เลยพานางเอกยังไม่สาวโรซ่าให้นั่งนิ่งๆปล่อยให้พ่อคนฉลาดเนี่ยได้ซิ่งรถหนีปลาหมึกแต่ว่ามันก็ไปไม่รอดนะครับสุดท้ายโดนเจ้าปลาหมึกพุ่งเข้ามาใช้หนวดแหลมแทงหลังทุบกระอักเลือดตายคาหนวดไปเลย เคยได้ยินไหมตายคาหนวดอ่ะแต่ในขณะที่เจ้าหมึกกายพันธุ์มันกำลังดีใจที่สามารถสังหารหัวหน้ามนุษย์ได้นะฮะพระเอกยังไงฮั่นก็ไปบอกให้โรซ่ารีบยืดรถแล้วก็ขับรถซิ่งหนีไปโดยไม่ต้องห่วงเขาทีแรกเธอก็ไม่อยากจะทำตามหรอกแต่พอปลาหมึกมันรู้ตัวเนี่ยก็กลัวตายขึ้นมาฮะเลยบิดคันเร่งแบบจำไม่ไปเลยที่น่าแปลกก็คือเธอซิ่งไปขนาดนั้นและออกตัวแรงไปขนาดนู้นเนี่ยทรงผมแต่ละเส้นของเธอไม่ยักกระดิกสักนิดสมจริงจัดจนสุดท้ายแล้วด้วยความช่วยเหลือของพระเอกสาวโรซ่าสุดน่ารักของเราก็สามารถซิ่งมอเตอร์ไซค์ชนทะลุผนังไปได้อย่างปลอดภัยฮะไม่ได้มีแต่ปลาหมึกนะที่ทำลายผนังได้เนี่ยคราวนี้ก็เหลือเพียงในฮั่นและก็ปลาหมึกยักษ์กายพันธุ์ที่ต้องเผชิญหน้ากันแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่เขาเองเนี่ยก็มีแผนสำรองไว้นะครับนั่นก็คือเครื่องจุดระเบิดที่เจ้าศาสตราจารย์เดซไม่ได้ทำหล่นไว้นั่นเองพี่แกก็ไม่รอช้ารีบกดระเบิดปิ๊ดมึงกับกูเนี่ยมาตายพร้อมกันเลยแต่แล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อในจังหวะที่โคตรจะสิ้นหวังแล้วนะฮะไอ้เจ้าเหลียงลูกน้องตัวแสบก็สามารถที่จะเอารถขนของหรือว่ารถตู้ที่พวกเขาขับมาสถานีกันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยดิฟมาแต่ไกลเลยบูดตุ้ม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 กูเพิ่งเคยเห็นนี่แหละรถสิบล้อดิฟไอ้เหลียงเนี่ยคงจะบอกไม่ต้องห่วงกูลูกศิษย์ตอเลโต้พี่ดอมดมไงแม่งก็มาเลยนะครับรถสิบล้อเนี่ยดิฟทั้งคันแบบมาพระเอกเห็นท่าเท่ๆก็เลยกระโดดจุ๊บเข้าไปในรถอย่างหน้าตาเฉยเจ๊โคตรสุดอะทั้งเรื่องมีฉากนี้นะโม้อยู่ฉากเดียวและเป็นฉากที่ผมตัดสินใจที่หยิบเรื่องนี้มาสปอยสุดยอดแถมนี่ยังสุดไม่พอเลยครับเพราะว่ามันยังมีระบบในทรัส6ท่อที่สามารถส่งรถ10ล้อคันนี้เนี่ยพุ่งปรี๊ดไปอย่างเร็วจี๋ถ้าพี่ดอมเห็นเนี่ยต้องร้องโวยชวนไอ้หมอนี่มาเป็นครอบครัวจึงทำให้ด้วยความแรงของการส่งในทรัสที่มีถึง6ท่อเนี่ยสามารถพารถ10ล้อคันนี้ลิฟต์ออกมาจากสถานีได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายระเบิดก็ระเบิดบุ้งเจ้าปลาหมึกก็กลายเป็นหมึกย่างอยู่ภายในนั้นนะครับแตกสลายไปพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นเพียงแต่ว่าเจ้าหมึกน้อยหัวใสจอมฉลาดที่สามารถพาตัวเองหลบหนีไปใต้ทะเลได้เพราะว่ารู้ความคิดของมนุษย์นั่นเองในตอนจบเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเจ้าหมึกจิ้มจุ่มที่สุดแสนจะฉลาดตัวนี้จะวางแผนทำอะไรกับโลกมนุษย์ต่อไปภาค2ที่เรือกลางทะเลจู่ๆก็ได้มีอสูรยักษ์เข้ามาถล่มเรืออย่างไม่มีปีไม่ขุยสร้างความงุนงวยให้กับคนที่อยู่บนเรือดวงซวยแต่คนที่เพิ่งเปิดดูหนังอย่างผมเป็นอย่างมากใจคอมึงยังไม่บอกอะไรคนดูก่อนเลยเหรอมาถึงก็ตุ้มบุ้มบุ้มจนสาวฝรั่งที่นุ่งผ้าใช้ตัวจะตัวเดียวเนี่ยถึงกับกรีดร้องด้วยความสยองปนรับไม่ได้กรีดรอให้กูอาบน้ำเสร็จก่อนก็ไม่ได้เธอจึงตัดสินใจกระโดดเข้าปากแม่งเลยครับและเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ถุย3ปีต่อมาเรือขนสินค้าลำหนึ่งได้ไปพบเข้ากับวัตถุแปลกประหลาดที่ลอยบุ้งๆมากลางทะเลพวกเขา
จึงนำมันขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็พบกับสิ่งที่อยู่ในนั้นนั่นก็คือปลาหมึกยักษ์ตัวหนึ่งที่มีหน้าตาพิลึกกึกกือสุดๆไอ้เจ้าหนุ่มรายนึงนะครับก็เลยท้าเพื่อนๆว่าฉันจะกินไอ้เจ้าปลาหมึกหน้าตาแปลกประหลาดตัวนี้แบบเป็นๆจะมีใครพนันไหมว่าฉันแดกได้พวกเขาได้เห็นว่าเป็นการเล่นสนุกต่างก็วางเดิมพันอย่างรีบริ้วเพราะคงไม่คิดว่าจะมีใครกล้าแดกปลาหมึกตัวนี้ได้หรอกนะเขาว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนท้าเนี่ยก็นำตัวของปลาหมึกยักษ์ไปจิ้มแจ่วและรีบตวัดเข้าปากตัวเองไปซะเลยท่ามกลางสายตาสุดทึ่งของผู้คนที่อยู่รอบๆหนึ่งในนั้นคือสาวสวยผู้มีนามว่าน้องเมย์และเด็กตะโปกที่ชื่อว่าจูนก็กำลังมองดูความสยองนั้นโดยตาไม่กระพริบแต่แล้วเหตุการณ์ไปคาดคิดก็เกิดขึ้นซะงั้นเพราะไอ้เจ้าปลาหมึกยักษ์เนี่ยมันดันขัดขืนไม่ยอมให้เขาแดกง่ายๆโอ้และตัดสินใจพุ่งจู๊หายเข้าไปในปากของไอ้เจ้าผู้ชายที่ชอบแดกคนนั้นไอ้เจ้าหนุ่มนี่นะครับนึกกับตาเลือกในทันทีพอไอ้เจ้าปลาหมึกเนี่ยมันพยายามที่ยึดสมองและร่างกายของเขานั่นเองไอ้พวกลูกเรือที่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนต่างพากันวิ่งหนีแบบไม่คิดว่าชีวีจะหาไม่ทิ้งให้ผู้สาวเมย์ต้องกระโจนเข้าไปช่วยชายคนนั้นเพียงลำพังทว่าไอ้เจ้าปลาหมึกเนี่ยก็ดูเหมือนจะชอบน้องเมย์มากจึงเริ่มใช้หนวดดึ๊บๆมาหาเธอเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายก่อนจะกระโจนสวมหน้าของเธอและพันรัดล่างจุบุกจุบุกอยู่ตรงนั้นไอ้เจ้าหนูน้อยที่เห็นความซวยอยู่ตรงหน้าจึงรีบเพ่นหนีเพื่อไปบอกพ่อว่าพ่อครับปลาหมึกสวบคนเจ้าพ่อของเด็กตะโปกที่เป็นกัปตันเรือเนี่ยก็รีบเอาขวานยักษ์มาช่วยด้วยการไล่สับหนวดของเจ้าปลาหมึกอย่างบ้าคลั่งเอาว่าตอนนี้ตัวของเจ้าปลาหมึกเนี่ยมันดันไม่ใช่ปลาหมึกธรรมดาแล้วครับตัวของมันได้กลายพันธุ์จนมีพละกำลังสามารถบดขยี้โคตรหนุ่มสาวได้เพียงแค่ขยับหนวดจึงทำให้สุดท้ายกัปตันแกก็ไม่รอดโดนปลาหมึกลากไปแดกตามทิ้งให้เจ้าเด็กน้อยอย่างไอ้เจ้าโจเนี่ยถึงกับร้องจากด้วยความสยดสยองหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุการณ์สุดซวยในครั้งนี้ยางปิ่งผู้ประกอบอาชีพเป็นนักปิ้งปลาหมึกย่างเข้าขั้นตำนานด้วยทักษะการพลิกปลาหมึกแบบรวดเร็วหาตัวจับยากก็ได้รับการเสนองานจากน้องเขยว่าตอนนี้เขาได้ถูกว่าจ้างให้ไประเบิดปลาอีกครั้งเขาจะได้ชวนพี่เขยไปทำงานด้วยแต่ว่ายางปิงก็ได้เลิกทำอาชีพนี้มานานมากแล้วครับมันบาปแถมจะโดนจับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเลยดีกว่าแต่ในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าตัวของยางปิงก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกมากนักเพราะว่าลูกสาวดันป่วยเป็นโรคร้ายแทบจะไม่มีทางรักษาทางเขาเนี่ยไม่มีเงินมากพอแถมอาการก็ดันมาทรุดลงต่อหน้าต่อตาแต่น้องเขยซะได้จึงทำให้เขาเนี่ยช่วยออกตังค์และรักษาค่าพยาบาลให้และเริ่มพูดจาชักชวนอย่างปิงให้กลับไปทำงานระเบิดปลาอีกครั้งลำพังแค่ขายปลาหมึกปิ้งเขาไม่มีทางที่จะช่วยเหลือลูกของพี่ได้หรอกนะคิดดูให้ดีอย่างปิงก็เลยตอบกลับไอ้เจ้าเติ้ลน้องเขยของเขาไปว่าเดี๋ยวไปเจอกันบนเรือแล้วกันจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเป็นตีห้าของอีกวันเจ้าหยางปิงที่อยู่บนเรือเนี่ยก็เริ่มได้กลิ่นทำแม่งทำแม่งเพราะว่าเรืออะไรวะไม่มีอุปกรณ์หาปลาอะไรสักอย่างแต่ดันมีปืนอยู่เป็นเข่งนี่พวกมึงตั้งใจจะทำอะไรกันแน่เจ้าเติ้ลก็เลยบอกว่าพี่อย่าคิดมากนะระเบิดปลาเนี่ยมันเสียงดังกระหน่ำยิงในน้ำแม่งเลยก็ได้ไม่โดนจับไงหยางปิงเนี่ยก็ไม่เชื่อแหละครับเดี๋ยวมึงเห็นกูเป็นคนตลกเหรอนี่มันหนังซีเรียสบอกมามึงเอาปืนมาทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเติ้ลก็ยอมอธิบายว่าจริงแล้วซ้ายของเขาสืบทราบมาว่าได้มีเรือสินค้าขนเพชรเม็ดเบลอเดินทางผ่านมาหน้าน้ำฝั่งนี้พวกเราจึงอยากจะปล้นมันซะเลยที่ชวนพี่มาเนี่ยก็เพราะว่าจะได้เอาเงินก้อนนี้ไปรักษาลูกสาวไงเอาย่างเปงเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับยังไงก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วเอาวะเป็นไงเป็นกันไม่นานนักเรือจับปลาของพวกเขาเนี่ยก็ไปตะเอเข้ากับเรือลึกลับซึ่งน่าจะเป็นเรือส่งสินค้าที่สายรายงานมาแน่ใจนะว่ามันจะมีโคตรเพชรอยู่ในเรือลำนี้จริงๆมาดูสภาพแล้วเนี่ยน่าจะโคตรผีมามากกว่าโอ้เรือผีสิงชัดๆทางด้านเหตุการณ์ในเรือนั่นเองแม่สาวสวยเมย์ในตอนแรกได้ฟื้นขึ้นมาด้วยอาการมึนงงและจำอะไรไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าตัวของเธอนั้นอยู่ในสภาพที่ชักจะไม่ค่อยดีเพราะคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลาแถมตัวของเธอยังชุ่มไปด้วยเมือกใสๆจนเหนียวกายไปทั่วดิฉันโดนอะไรเข้าให้นะจำไม่ได้เลยจนเธอเนี่ยได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่ในเรือเลยรีบวิ่งเข้าไปซ่อนแอบอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เงียบๆเพราะว่าในตอนนี้นะครับไอ้พวกกลุ่มหาป่าหรือเรียกง่ายๆว่าตอนนี้เป็นโจรสลัดแล้วกำลังพากันยกขยงก็มาค้นบนเรือแบบทุกซอกทุกมุมพวกเขาได้สงสัยมากว่าทำไมถึงไม่มีคนอยู่เลยมีแต่รอยเลือดกระจัดกระจายทั่วเรือไปหมดแถมมันยังมีเหมือกขาวๆคนๆไหลเยิ้มอยู่ทั่วเรือด้วยแปลกชะมัดในขณะที่หลายคนกำลังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้พวกคนที่เฝ้าเรืออยู่ข้างนอกก็เริ่มถูกจู่โจมจากหนวดประหลาดลึกลับที่โผล่มาจุบุบจุบุ่มพวกเขาไปทีละคน2คนก่อนที่หนวดอันเบลเริ่มนั้นจะเริ่มสไลด์เลี้ยวแค้วคดค่อยๆเข้าไปในเรืออย่างเงียบเชียบด้านพวกโจรสลัดที่ได้ออกค้นหาผู้รอดชีวิตบนเรือก็ไปตาเอกเข้ากับสาวน้อยเมย์พวกมันเนี่ยก็รีบถามคำถามเธอทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมทุกคนถึงหายหัวไปหมดและมีแต่รอยเลือดกระจายไปทั่วเธอกินพวกเขาเหรอเอา
เมสาวเมย์ก็ตอบว่าไม่ใช่จะบ้าไงฉันก็ไม่รู้ฉันจำอะไรไม่ได้เลยไอ้เจ้าเติ้ลเนี่ยก็รีบเข้าเรื่องทันทีครับเพราะตอนเนี้ยหนังมันครึ่งเรื่องแล้วยังไม่มีเหี้ยอะไรเลยนี่เมนูถ้าเธอไม่อยากให้มีอะไรไม่ดีไม่ร้ายเกิดขึ้นกับเธอเนี่ยรีบบอกมาว่าแหวนเพชรอยู่ที่ไหนแล้วเราจะไปเอามันมาได้ยังไงเมสาวเมย์ก็ยอมร่วมมือด้วยดีครับและบอกว่าจำเป็นต้องใช้คีย์การ์ดที่อยู่กับกัปตันเรือในห้องทั้งหมดก็เลยขนคนเพื่อไปค้นดูในที่ห้องกัปตันแต่ว่าที่นั่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากไอ้เจ้าเด็กน้อยจูนที่แอบอยู่ในตู้เก็บของด้วยความกลัวเจ้าเติร์นเนี่ยก็โมโหมากที่ถูกหลอกให้เสียเวลาเธอคิดว่าหน้าฉันเป็นคนใจดีหรือยังไงวะในขณะที่กำลังจะทำร้ายแม่หนูเมย์อยู่นั่นเองลูกน้องของบ้านคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าพวกเราเนี่ยได้ถูกจู่โจมจากสัตว์ประหลาดหนวดยืนแล้วครับพี่ที่ในตอนนั้นหยางปิงก็ได้อยู่กับคนกลุ่มนี้แถมยังได้ใช้สกิลพระเอกช่วยเหลือพวกมันไว้ได้หลายครั้งแต่จนแล้วจนรอดลูกน้องของไอ้เจ้าเติ้ลคนหนึ่งก็ถูกสัตว์ประหลาดหนวดยาวลากไปแดกตามทางเดินทำให้หยางปิงกับผู้รอดชีวิตอีกคนต้องรีบเพ่นหนีเพื่อขึ้นไปร่วมกลุ่มกับกลุ่มของเจ้าเติ้ลอีกแรงในที่ห้องของกัปตันเรือแต่ว่าที่นั่นเองสัตว์ประหลาดหนวดเฟิร์มเจ้าปลาหมึกยักษ์กายพันก็มาดักรอพวกเขาอยู่แล้วจึงทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ปืนกลและปลาหมึกร้อนลนขึ้นมาจนดูเหมือนว่าแรงกระสุนนั้นแทบจะทำอันตรายอะไรมันไม่ได้เลยทุกคนนะครับจึงพยายามหลบหนีออกจากเรือโดยที่พวกเขาทิ้งสาวเมย์ไว้กับไอ้เจ้าหนูจูนให้เป็นเหยื่อเจ้าปลาหมึกยักษ์มีหรือที่พระเอกของเรามันจะยอมเขาเนี่ยได้รีบวิ่งกลับไปช่วยเหลือเธอพร้อมกับคว้าดับเพลิงพุ่งเข้าไปสับปั๊บปั๊บปั๊บจนเจ้าปลาหมึกถึงกับร้องอ้อหอยพอมาคิดว่าจะมีมนุษย์ผู้กล้าสับปลาหมึกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้แง่ละงานถนัดกูเลยอาชีพปิ้งหมึกย่างไม่ได้มากันง่ายๆเขาได้ช่วยเหลือเมย์กับไอ้เจ้าหนูจูนไว้ก่อนจะมามีเรื่องกับไอ้เจ้าเติ้ลภายหลังเพราะว่าโตของมันเนี่ยไม่อยากกลับไปมือเปล่าฉันมาขนาดนี้แล้วจะต้องได้เพชรกลับไปด้วยส่วนหยางปิงก็ต้องรีบไปห้ามไอ้เจ้าน้องเขยว่าตอนนี้ยังจะมาคิดถึงความรวยอีกจะตายห่ากันอยู่แล้วทำไมไม่รีบออกไปก่อนแต่เจ้าเติ้ลก็ไม่สนใจนะครับสั่งให้ลูกน้องของมันจับตัวพี่เขยไว้แต่บังคับให้น้องเมย์พาไปยังสถานที่เก็บตู้เซฟที่มีเพชรอยู่จริงๆแต่ทว่าคราวนี้สิ่งที่อยู่นั้นไม่ได้มีเพียงแค่กองเก็บเพชรเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีผู้คนที่ถูกจับเป็นที่ฟักไข่ของเจ้าหมึกยักษ์กลายพันธุ์นั่งคุกเข่าอ้าปากมีดอกไม้เบ่งบานขึ้นมาไอ้หยานี่มันหมึกซอมบี้นี่หว่าฉันว่าเราเจอหมึกยักษ์สายพันธุ์ระดับล้างจักรวาลแล้วหรอเพื่อนยังไม่ทันจะได้รับมืออะไรมากนะครับจู่ๆไอ้เจ้าเติ้ลก็ถูกหนวดอมหึมาของมันลากไปฟาดเข้ากับผนังจนล้มกิ้งล้มหงายส่วนทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็รีบกระหน่ำใช้ลูกกระปืนยิงไปที่ตัวของเจ้าหมึกเพื่อหวังจะฆ่ามันให้ตายคาที่เมสาวเมย์ไม่รู้จะทำยังไงจึงพาหนูน้อยจูนและเจ้าพระเอกเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จนเรื่องทุกอย่างเงียบลงทั้งหมดก็ได้รับสัญญาณวิทยุที่มาจากไอ้เติ้ลที่อยู่ด้านนอกเขากล่าวว่าฉันยังไม่อยากที่จะทิ้งพี่หรอกนะแถมเพชรก็ล่วงอยู่แถวนั้นด้วยเอาเป็นว่าฉันกับพวกจะยิงล่อมันให้แล้วพี่ก็เก็บเพชรมาคืนฉันเราจะได้หนีออกไปด้วยกันโอเคไหมเมื่อเห็นทางเลือกไปมากหยางปิงก็ตกลงตามนั้นจนปฏิบัติการล่อปลาหมึกมาเชือดนั้นเริ่มขึ้นพวกลูกน้องของเจ้าเติ้ลก็ตรงไปกระนำใช้ปืนยิงเช่นเดิมเพื่อซื้อโอกาสให้หยางปิงสามารถที่จะหาเพชรจนเจอทว่าพวกเขาก็สูญเสียคนไปเช่นกันก่อนที่พระเอกนั้นจะหยิบเอาถังน้ำมันโยนไปโดนกับลูกกระสุนปืนจนเกิดไฟลุกท่วมตัวของเจ้าปลาหมึกยักษ์ก็มันร้องจากปลาหมึกร้องเลยด้วยทั้งหมดจึงอาศัยจังหวะนั้นรีบวิ่งหนีกลับขึ้นไปยังเรือประมงแต่ว่าแม่สาวเมย์กับแม่เจ้าหนูน้อยเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงสักทีเจ้าเติ้ลจำเป็นที่จะต้องรีบออกเรือแล้วหยางปิงเนี่ยก็เป็นห่วงนางเอกแต่เด็กคนนั้นเป็นอย่างมากเขาจึงบอกให้เจ้าเติ้ลขับไปก่อนไปเดี๋ยวฉันจะช่วยพวกเขาและตามขับไปที่หลังเจ้าเติ้ลกับลูกน้องของมันที่เหลือก็ไม่รอช้ารีบออกเรือไปทันทีเพราะว่าห่วงเพชรหลายล้านมากกว่าโดยไม่รู้ว่าตอนนี้ไอ้ลูกน้องของมันที่เหลือเนี่ยได้แอบวางแผนกันอย่างลับๆเพื่อช่วงชิงเพชรมาเป็นของตัวเองทั้งสองคนนะครับก็แอบเอาอาวุธเข้าไปกระหน่ำลุมตีไอ้เจ้าเติ้ลทีตัวของมันก็ต่อสู้ยิบตาก็ไม่ต้องการจะแบ่งเพชรให้กับใครสุดท้ายแล้วพวกมันทั้ง3คนเนี่ยก็ฆ่ากันเองจนตายไม่เหลือใครรอดสักคนส่วนข้างพระเอกที่กลับมาช่วยเหลือนางเอกกับเด็กน้อยพวกเขาก็ต้องเจอกับเทปบันทึกประหลาดที่ลวงอยู่ในห้องอาหารซึ่งมันกล่าวถึงปลาหมึกยักษ์ที่หลุดจากการทดลองจากแลบคิเมราพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะสร้างตัวของมันมาเป็นแหล่งผลิตเนื้อเยื่อทดลองเพื่ออาวุธชีวภาพพวกมันมีลักษณะวางไข่ในมนุษย์ผู้ชายส่วนกับมนุษย์ผู้หญิงนั้นจะมีกระบวนการที่นานกว่าที่จะกลายเป็นรังไข่ให้กับลูกๆของมันสาวเมย์ที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับขนลุกว่าพร้อมกับเอามือลูบไปที่ท้องของเธอพร้อมกับนึกในใจว่านี่กูโดนแล้วแน่ๆและทันใดนั่นเองนะครับไอ้เจ้าปลาหมึกยักษ์ก็มาเคาะประตูปังๆเพื่อขอเข้าไปฟังเรื่องนี้ด้วยมีหรือที่พระเอกจะยอมเขาก็เปิดทางให้แม่นางเมย์กับหนูน้อยเนี่ยออกไปก่อนที่จะพยายามมาปิดกั้นประตูไม่ให้ไอ้หมึกหนวดเฟิร์มสามารถตามมาได้ทว่าเขาคงจะลืมไปแล้วว่าปลาหมึกเนี่ยมันมีหลายหนวดนะเว้ยมันก็พยายามที่จะกระแทกเรือออกมาจากส่วนต่างๆอย่างปิงก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อส่งไอ้หนูจูนกับแม่สาวเมย์ลงเรือฉุกเฉินจนได้ทว่าตัวเขาก็ต้องรับมือกับโคตรปลาหมึกยักษ์ที่ตอนนี้
ได้แหกเรือทั้งลำและพยายามจะขย่ำเขาช่างหน้าอัศจรรย์หันกรันยอพอเรือแหกขนาดนี้แล้วเรือไม่จมสักทีเป็นไปได้ขนาดนี้มีหรือที่พระเอกของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะรับมือกับไอ้เจ้าปลาหมึกขี้โม้ตัวนี้ได้เขาก็พาตัวของมันนะครับกระโดดลงน้ำเพื่อรอมันไปฆ่าสู้บนบกไม่หนำใจลากมาสู้ในน้ำแม่งเลยดีกว่าไอ้เจ้าปลาหมึกเนี่ยก็ทะลึ่งลงตามไปด้วยแต่ไม่ได้ลงไปสู้กับพระเอกนะครับลงไปพยายามจะไปขย่ำแม่สาวเมย์กับไอ้เจ้าจูนมากกว่าจึงทำให้ยางปิงเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องแจกนิ้วกลางพร้อมกับมุดลงน้ำหยิบเอาไดนาไมต์แบบแพ็ค1โหลที่ใช้ระเบิดปลาเนี่ยว่ายเข้าไปในปากแม่งซะเลยจนสุดท้ายแล้วก็เกิดระเบิดดังตุ้มเจ้าปลาหมึกยักษ์ก็ตายคาที่สร้างความงุนงงและวอเตอร์ฟักให้กับผู้รอดชีวิตอย่างแม่สาวเมย์และเจ้าหนูจูนเป็นอย่างมากอีหยังวะแถมที่แน่ๆอาการของเธอที่มีลูกปลาหมึกยักษ์อยู่ในท้องก็เริ่มแผ่ขยายออกมาแล้วนะครับพอตอนนี้ดวงตาได้กลายเป็นดวงตาของหมึกและเรื่องราวก็จบลงไม่เพียงเท่านี้เหตุการณ์ต่อเนื่องของมนุษย์ผู้อยากเป็นพระเจ้าโดยโปรเจกต์คิเมร่าในภาคที่แล้วมันได้ส่งผลให้เกิดความซวยหนักจนมาถึงฝั่งที่จะกลายเป็นฝันสยองของทุกคนที่ได้พบเจอกับอสูรยักษ์ร้อยหนวดตัวนี้เปิดเรื่องมาณที่ชายหาดท่องเที่ยวของจีนแห่งหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นที่สนุกสนานเฮฮากับการเล่นน้ำแต่แล้วจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะว่าทะเลนั้นมันได้ยุบๆย่อมๆก่อนจะมีอะไรสักอย่างล่องลอยขึ้นมาจากพื้นน้ำเหมือนกับว่ามันถูกดูดจากแม่เหล็กยังไงอย่างนั้นเลยพวกคนที่อยู่บนชายหาดเนี่ยต่างอึ้งทึ่งในความขี้โม้ว่าจู่ๆถ้าขยะและซากเรือมันจะลอยขึ้นมาได้ยังไงแถวนี้มีมนุษย์เอ็กเมนอยู่เหรอจนกระทั่งขยะพวกนั้นได้เปลี่ยนทิศทางลอยมาจู่โจมพวกมนุษย์แทนพวกเขาจึงวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตและแล้วตัวการก็โผล่ออกมาจากทะเลด้วยการกระโดดดุ๋งๆพุ่งมาทับพวกเขากลับกลายเป็นว่ามันคือปลาหมึกกายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ยักษ์จนแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาไอ้ยักษ์นี่มันปลาหมึกจากสปอยเรื่องที่แล้วนี่นาตัวของมันนะครับก็เริ่มใช้หนวดพุ่งจู๊ดเข้าไปในปากของชายคนหนึ่งและวางไข่ทันทีส่งผลให้ตัวของเขาติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้หมึกที่มีวิชากังฟูเข้าไปต่อสู้ฟัดกับมนุษย์ที่อยู่บนชายหาดจนคนที่อยู่แถวนั้นต้องพากันรีบหนีกระเจิงหนึ่งในนั้นก็คือคู่บ่าวสาวที่กำลังจัดงานแต่งงานก็พลอยสวยไปด้วยพอถึงแม้เจ้าสาวเนี่ยจะสามารถหนีขึ้นรถไปได้แต่ตัวของเจ้าบ่าวเองก็ได้ตายจากการถูกกระชากเข้าไปงับในปากอย่างอลุ่มเจาะไม่สนใจใครหลายปีต่อมาเรือประมงหาปลาลำหนึ่งที่กำลังออกเล่ไปจับปลากัปตันเรือก็พบว่าทำไมจู่ๆลูกเรือเนี่ยก็หายจอยเขาจึงค่อยๆออกเดินตามหากลับกลายเป็นว่าที่เป็นอย่างนั้นพวกเขากำลังจัดงานฉลองวันเกิดให้กับคุณกัปตันเรือต่างหากโอ้ยแก่ปูนี้แล้วต้องมาจัดงานอีกแล้วเนี่ยลำบากจริงๆซึ่งคนต้นคิดก็คือลูกชายของเขาไอ้เจ้าป๋อและเพื่อนสนิทอย่างอาตงที่ต้องการให้คนอาวุโสที่สุดในเรือได้มีช่วงเวลาพักผ่อนในจิตใจบ้างทว่ากัปตันเนี่ยก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเขาเช่นกันเพราะตัวเองเนี่ยแก่มากแล้วสายตาก็ไม่ดีการตัดสินใจไม่เฉียบคมเหมือนแต่ก่อนเขาจะขอแต่งตั้งให้อาตงเนี่ยเป็นกัปตันเรือคนต่อไปจนทำให้เจ้าป๋อลูกชายถึงกับคิ้วขมวดเพราะคิดว่าคุณพ่อจะเลือกตัวเองจึงทำให้เกิดเหตุการณ์เลยเถิดเพื่อนสนิทตีกันบนเรือข้อหาไม่พอใจที่เพื่อนหักหลังจนวุ่นไปทั่วห้องมีแหละนะสาเหตุที่เขาเลือกไอ้เจ้าตรงเป็นกัปตันคนต่อไปก็เพราะว่าลูกชายของเขาเนี่ยมันเลือดร้อนและหัวทึ่มการตัดสินใจของมันจะพาทุกคนไปตายซะเปล่าๆในตอนนั้นเองเจ้าลูกเรือคนหนึ่งที่หิวข้าวอย่างหนักและมัวแต่ตีกันอยู่ได้จึงแอบขนอาหารและกับแกบไปซุยอยู่คนเดียวอยู่ที่มุมห้องแห่งหนึ่งก่อนที่ตัวเขาจะพบกับเหมือกแปลกๆที่ไหลย้อยมาใส่ขนมปังจนเหนียวเหนอะอีน้ำอะไรขาวๆคุ้นๆโคตรคุ้นเลยก่อนที่เขาจะเจอกับหนวดระยางพุ่งโจดเข้ามาแสบปุ๊บเข้าปากและปล่อยน้ำเชื้อแห่งการกลายพันธุ์เข้าไปในร่างพอหนุ่มคนนี้ก็ถึงกับชักดิ้นชักงอพอโดนตัวหนวดยาวแตกใส่ปากซะแล้วจะแว่นเพื่อนสนิทเพราะไอ้หมอนี่ได้ยินเสียงร้องโวกเวกโวยวายมาจากห้องนั้นจึงรีบวิ่งไปตามเพื่อนแต่ก็พบว่าคราวนี้เขาได้กลายพันธุ์เป็นมนุษย์ปลาหมึกซะแล้ววัดซอมบี้หมึกไม่รอช้าตัวของมันก็ใช้วิชากังฟูหมึกเข้าไปอัดไอ้เจ้าแว่นในทันทีจึงเป็นเหตุให้ทางอาตงและเจ้าป๋อเลิกตีกันและเข้ามาช่วยเหลือเขาทั้งสองคนนะครับได้ช่วยกันเอาแฮปไปหวานจับร่างของไอ้เจ้าลูกเรือคนนี้ไปให้คุณหมอตรวจดูอาการหน่อยดูซิมันเป็นอะไรโอ้โหสภาพขนาดนี้ไม่น่าจะใช่คนเดิมแล้วล่ะคุณหมอเนี่ยก็เอาเข็มไปทิ่มจึ๊กเพื่อขอดูตัวอย่างเลือดแต่กลับกลายเป็นว่าเลือดเขียวอีขนาดนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าติดเชื้อซอมบี้หมึกเขาให้ซะแล้วว่ายังไงนะซอมบี้หมึกคืออะไรหมอมันมีจริงเหรอคุณหมอนะครับเขาบอกให้ไอ้พวกนี้เนี่ยแล้วก็คนที่ฟังอยู่ไปตามดูภาคที่แล้วด้วยจะได้เข้าใจและซอมบี้หมึกมีจริงเชื่อได้ไม่หลอกลวงพวกเขาทั้งหมดนะครับจึงตัดสินใจที่จะนำตัวไอ้หมอนี่ไปขังไว้อยู่ในห้องเพื่อไม่ให้ตัวของมันเนี่ยมาแพร่เชื้อใส่คนอื่นแต่แล้วจู่ๆพวกคนบนเรือก็ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ดีๆก็ได้มีโจรสลัดถือปืน AK เข้ามาปล้นเรือซะงั้นหัวหน้าของพวกมันเป็นผู้หญิงถามกับพวกเขาว่ามนุษย์กายพันอยู่ที่ไหนบอกพวกฉันมาซะคนพวกนี้ก็มองหน้ากันเลิกลากเพราะไม่คิดว่าบนเรือของพวกเขาจะมีเอ็กเมนมาอยู่ด้วยพวกเราไม่มีมนุษย์กายพันมีแต่ซอมบี้หมึกนางหัวหน้ามันนะครับก็สนใจ
ใจซอมบี้หมึกก็ได้กูอยากเห็นพาไปดูหน่อยอาตงเนี่ยก็พาหัวหน้าสาวของพวกมันเข้าไปในห้องกักตัวของเจ้าซอมบี้หมึกเพื่อหลอกล่อให้นางถูกจู่โจมจากซอมบี้ตัวนั้นก่อนที่เขาจะขังเธอไว้แล้ววิ่งออกมาด้านนอกก็พบว่าพวกเพื่อนที่นำโดยเจ้าป๋อได้พลิกสถานการณ์มาคุมเกมซะแล้วแต่ว่าแม่นางหัวหน้าโจรสลัดเธอก็ยังไม่ตายนะครับเธอโผล่มาแล้วใช้ปืนคู่พวกเขาวันนี้บ้านอะไรกันเนี่ยไอ้เจ้าป๋อก็ไม่รอช้าใช้ปืนยิงลูกน้องของเธอจนตาย2คนเพียงเพราะอารมณ์ร้อนของเขาที่ไม่ยอมรับคำสั่งจากผู้หญิงแต่ไม่ใช่สำหรับอาตงที่ไม่ต้องการจะเสียเลือดเสียเนื้อเขาจึงยอมให้แม่สาวโจรสลัดเนี่ยจับตัวพวกเขาไปยังที่เกาะของนางที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเงียบๆมีชื่อว่าเกาะจีจี้แต่ในระหว่างที่กำลังเดินย่องหย่อยลงไปที่ชายหาดจู่ๆก็มีปลาฉลาม2หัวโผล่มาจากไหนไม่รู้จู่ๆก็พุ่งมาโอ้โหหวังจะง่ามพวกเขาคนดูหนังอย่างผมนึกกับฮามากในมึงลอยไม่เกรงใจกฎฟิสิกส์ของโลกเลยแล้วเนี่ยมันก็คงอยากบอกว่าช่างหัวฟิสิกส์แม่งสิกูหนังจีนจะทำอะไรก็ได้ว่าแล้วไอ้เจ้าหมึกกลายพันธุ์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็รีบตวัดหนวดมาจับเจ้าฉลาม2หัวลากไปฟันอยู่ในทะเลเพราะกลัวว่าตัวของเจ้าฉลามเนี่ยจะเด่นเกินหน้าเกินตาตัวเองถึงข้าแม่งอย่างไร้ความปาณีทางด้านพวกชนเผ่าเองก็ไม่มีท่าทีว่าจะตกใจเพราะพวกเขาทำสงครามกับหมึกกลายพันธุ์มาหลายปีแล้วพวกคนบนเกาะต้องการใช้พวกเขาเป็นเหยื่อล่ออสูรกายเพราะว่าตัวของมันชอบสามเขาจึงจับคณะหาปลาทั้งหมดไปขังไว้ในกรงและจุดไฟคบเพลิงล้อมรอบพวกเขาไว้คุณหมอเนี่ยรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีครับเธอจึงเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่าจริงๆแล้วฉันก็หาวิธีฆ่ามันอยู่ตลอดเวลาเพียงเพราะต้องการแก้แค้นให้กับสามีที่ถูกพากไปในตอนที่เราแต่งงานกันนี่ก็ผ่านมา5ปีแล้วที่ฉันสืบเรื่องราวของมันมาก่อนจะพบว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้คือผลงานการกลายพันธุ์ของโปรเจกต์คิเมราขององค์กรหนึ่งที่ต้องการจะสร้างสายพันธุ์ทางทะเลให้ยิ่งใหญ่เทียบเคียงพระเจ้าแต่พวกเขาก็ถูกตัวของมันถล่มจะหลุดเป็นอิสระทำลายระบบนิเวศจนพังไอ้พวกนี้พอได้ยินนะครับก็โมโหเป็นอย่างมากที่เธอรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วทำไมไม่บอกโดยเฉพาะเจ้าป๋อเนี่ยถึงกับของขึ้นพอแฟนสาวโดนจับไปเล่ากลางหมู่พวกมันโดยในนาทีนั้นที่เจ้าหัวหน้าเผ่าโจรสลัดต้องการที่จะฟื้นคือใจเธอทำไม่ดีไม่หลายจะจู่มือขวาของคุณกัปตันก็โผล่เข้ามาเล่นงานมันจากด้านหลังซะก่อนถ้ามึงอยากหวดมาสู้กับกูนี่เจ้าหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็จัดให้ด้วยการลำมวยกล้วยกระตอเข้าต่อสู้กับเขาจนสามารถที่จะอัดไอ้เจ้ามือขวาจนน่วมแถมตัวของมันเนี่ยยังได้เอาไว้ไปยัดหน้าให้อีกหลายอึกจนไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยเกิดอาการเมาเอ๋เพราะเป็นคนไม่ชอบเราแต่ชอบเขาแหมมุกในขณะที่ตัวหนังกำลังมั่วนิ่มอยู่นี่เองไอ้เจ้ามนุษย์ซอมบี้หมึกกายพันก็ได้บุกเข้ามายังค่ายของพวกโจรสลัดและใช้มวยจีนกระโดดอัดพวกโจรสลัดจนตายคาที่ไปหลายรายส่งผลให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ปืน AK ที่กระหน่ำบันเมาะยิงเจาะเจาะดังไปทั่วแคมป์ก็ทำให้หัวหน้าของมันเนี่ยต้องรีบออกมาจากที่ซ่อนด้วยความโมโหเพราะกูเลยยังไม่ได้เดาสักทีมีแต่เลือกแต่ลาวประกาศจังหวะมันอะไรกันนักกันหนาเขาจึงหยิบเอาปืน AK เนี่ยไปกระหน่ำยิงเจ้าซอมบี้ปลาหมึกตัวนั้นแต่แทนที่มันจะกลัวมันกลับพุ่งทะยานสู้ลูกปืนไปกัดคอหัวหน้าเผ่าโจรสลัดจนตายคาที่พร้อมกับเล็งเป้าหมายใหม่มาที่กองขังของพวกมนุษย์หาปลาหรือก็คือกลุ่มพระเอกของเรานั่นเองทุกคนนะครับก็เลยใช้วิชากายาเหล็กกายาเหล็กเข้าไปกระโดดทับเจ้าซอมบี้หมึกจนมันร้องหงุยๆแถมในขณะที่ตัวมันกำลังพยายามที่จะตามพวกเขาออกมาจากกรงกระถูกแม่นางสาวโจรสลัดใช้ปืน AK ยิงปุลุงปุลุงปุลุงจนน่วมลูกกระสุนนอนแอ้งแม้งอยู่ตรงนั้นเอาเจอคนอื่นยิงไม่เป็นไรเจออินที่ยิงถึงกับสุดแถมไอ้เจ้ามือขวาที่ไปช่วยเหลือไอ้เจ้าแฟนของป๋อออกมาได้ก็เกิดอาการเมาแอะเพราะโดนบังคับซัดเหล้าไปอย่างหนักก็เห็นว่าเจ้าซอมบี้หมึกเนี่ยนอนสลบสลายอยู่คนเดียวและเกิดอาการเป็นห่วงเข้าไปไถ่ถามว่าน้องสาวมานอนอยู่ตรงนี้ทำไมเอออันนี้ไม่ได้โมนะในหนังมันเป็นอย่างนี้จริงไอ้เจ้าซอมบี้เนี่ยก็ตื่นขึ้นมากระโดดกัดคอเพ่งซะเลยคอหากาวไม่รู้เวล่ำเวลาซื้อเวลาให้พวกกลุ่มพระเอกสามารถเอาตัวรอดเข้าไปในป่าได้แต่เขาไปแค่นั้นแหละครับเพราะตัวของมันก็ยังตามไปติดๆจนไอ้เจ้าตรงสามารถใช้มีดตัดลิ้นของมันจนมันกลัวและหลบหนีไปและลุงเช้าวันใหม่ก็มาถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายและความสูญเสียของเกาะนักล่าอสูรกายพันเนี่ยก็ล่มจมเหลือไว้แต่เพียงแม่สาวโจรสลัดเพียงคนเดียวเท่านั้นเธอที่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อก็ยอมปล่อยพวกกลุ่มคนหาปลาให้กลับบ้านอย่างมีอิสระแต่แม่งก็ยังไม่ไหวถูกซอมบี้หมึกมาขัดขวางในระหว่างทางได้ไอ้เจ้าตรงเนี่ยจึงขับรถชนแม่งซะเลยปุ้งแต่ว่าที่สวยมากกว่านั้นในขณะที่พวกเขากำลังขับรถจี๊ปอีนางหนิงแฟนของไอ้เจ้าป๋อเนี่ยก็เกิดปวดขี้ลำบากให้ทุกคนเข้าสู่ช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ด้วยการไปวางกำลังป้องกันให้นางเนี่ยได้ขี้อยู่โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฆ่าโอ้มันต้องทำถึงขนาดนี้เหรอวะเนี่ยกลิ่นมึงเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมมากและนั่นแหละครับความก้าวของนางพอทำแบบนี้มันยามหน้าเจ้าซอมบี้หมึกชัดๆตัวของมันก็ตามมาถึงพร้อมกับพุ่งเข้าไปจู่โจมกลุ่มผู้พิทักษ์คนขี้ทันทีซึ่งเจ้าป๋อกับเจ้าตงเนี่ยก็ได้
ใช้วิชากังฟูเข้าไปต่อสู้กับซอมบี้หมึกอย่างสุดกำลังจนมันพังพาดทำให้กัปตันเรือหรือคุณพ่อของเจ้าป๋อที่ได้ไปเสียสละตัวเองเพื่อป้องกันลูกชายไม่ให้ตายจากการโดนกัดโดนง่ามคอเขาให้แถมด้วยเก่งขี้ที่ไม่พึงประสงค์นั้นก็ดึงดูดจะพวกแมงกุจีหลายพันตัวให้เข้ามาในพื้นที่และพยายามกัดกินพวกเขาซึ่งทางเจ้าซอมบี้หมึกเนี่ยโดนวิชากังฟูเข้าไปไม่เป็นไรแต่โดนบรรดาเหล่าแมงกุจีเข้ารุมถึงนี้ก็ไม่น่ารอดและด้วยความแค้นที่เองพวกเขาทั้งหมดนะครับก็วางแผนที่จะจัดการกับไอ้เจ้าต้นต่อของเรื่องหาเหวดีนั่นก็คือไอ้เจ้าปลาหมึกง่ายพันที่ตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ขึ้นฝั่งมาล่าพวกเขาเรียบร้อยคุณหมอได้บอกกับทุกคนว่าตอนที่อยู่บนเรือเนี่ยฉันได้สกัดเอาสารพันธุกรรมย้อนกลับเพื่อฆ่าเจ้าหมึกง่ายพันแต่ว่าดันทำหล่นตรงที่ชายหาดถ้าไม่มีมันเนี่ยเราคงจะจัดการมันไม่ได้ทางไอ้เจ้าป๋อกับแฟนสาวจึงอาสาที่จะนำมันกลับมาให้โดยไม่รู้ว่าในตอนนั้นเจ้าซอมบี้หมึกเนี่ยมันยังไม่ตายมันโผล่ออกมาจากหลุมแมงกุจีและเข้าจู่โจมพวกเขาโชคดีที่ในตอนนั้นแม่สาวแฟนของไอ้เจ้าป๋อเนี่ยได้เจอกับสารพันธุกรรมย้อนกลับซะก่อนจึงนำมันมาฉีดใส่ร่างของเจ้าซอมบี้หมึกจนมันสิ้นฤทธิ์เฮ้ยมันใช้ได้ผลจริงด้วยรีบเอากลับไปให้พวกของอาตงเร็วทางด้านของไอ้เจ้าอาตงนี่เองก็กำลังพาไอ้เจ้าอสูรกายป้าหมึกยักษ์กายพันตัดผ้าพวกเขาเพื่อหวังจะใช้ท่าเรือเป็นทุ่งสังหารเอาออกกับมันสินี่มึงอยู่เกาะโจรสลัดไม่ใช่เหรอทำไมมีท่าเรือด้วยวะทั้งหมดนะครับก็จัดการใช้ปืน AK ลุมกระหน่ำยิงมันป้องบงป้องบงแต่เจ้าหมึกเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยหนวดอันใหญ่ยาวของมันจนสามารถจัดการแม่สาวโจรสลัดในตัวของไอ้เจ้าอาตงที่ได้ใช้ปืนต่อสู้อย่างสุดกำลังกระโดดวุบวับวุบวับเหมือนกับหลุดมาจากเกมเอพิกเลเจนด์แต่สุดท้ายก็โดนฟาดกระเด็นไปชนกับถังน้ำมันจนมันไหลนองไปทั่วพื้นส่วนไอ้เจ้าป๋อกับแฟนสาวที่พยายามจะเอาเข็มไปแทงมันเนี่ยก็ถูกหนวดแทงจมูกตายคู่ไปเลยคุณหมอที่ทนไม่ได้จึงยอมใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อใช้ไฟแช็กจุดไฟเผาร่างของไอ้เจ้าหมึกจนมันร้องโอดโอยทีแรกทุกคนก็นึกว่าเรื่องราวมันคงจะจบแล้วแต่เจ้าปลาหมึกเนี่ยมันดันมีทักษะรักษาตัวเองได้เจ้าอาตงจึงพยายามที่จะใช้เข็มพันธุกรรมย้อนกลับกระโดดเข้าไปปักกระบาลของมันได้สำเร็จบทจะง่ายก็โคตรง่ายสุดท้ายปลาหมึกกายพันก็เริ่มรีเวิร์สตัวเองจนเหลือแต่เพียงร่างกายเล็กๆซึ่งเป็นร่างกายดั้งเดิมของมันจบสักทีภาค4ในอนาคตอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้นะครับเมื่อโลกของเราเกิดวิกฤตพลังงานขั้นสุดจนทำให้แต่ละประเทศต้องหาแหล่งพลังงานใหม่หนึ่งในนั้นคือมหาอำนาจของโลกอย่างจีนที่ได้หันไปหาคุ้มทรัพย์ใต้สมุทรที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยในที่ล่องลึกเทรนด์ซึ่งการสำรวจเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างดีจนมาถึงขั้นตอนในการส่งทีมสำรวจใต้ทะเลอย่างยานดำน้ำลึกที่มีชื่อว่าไต้หวันนำโดยสาวแก่งชาญฉลาดยังไม่สาวว่องและทีมงานของเธออีก3ชีวิตก็ได้ไปพบกับภาพอันตรการตาที่ตั้งอยู่ใต้น้ำที่สวยงามเหมือนกับสวงสวรรค์แต่ก็แฝงไปด้วยภัยอันตรายมากมายที่ถ้ามีอะไรผิดพลาดนิดเดียวแล้วก็นั่นหมายถึงชีวิตของพวกเขาหัวหน้าหว่องได้สั่งไอ้เจ้าหัวส้มให้ทำการขุดเอาหินตัวอย่างขึ้นไปวิจัยหาพลังงานโดยในระหว่างนั้นก็มีอาการสั่นสะเทือนของภูเขาไฟใต้น้ำอยู่เป็นระยะแต่ทันทีที่ไอ้เจ้าหัวส้มได้ใช้หุ่นกลดึงเอาก้อนแร่อันหนึ่งออกมาจากเศษภูเขาไฟจู่ๆมันก็กลายเป็นเหตุการณ์บัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์ซะงั้นพอตอนนี้ดูเหมือนว่าภูเขาไฟใต้น้ำกำลังจะปะทุขึ้นมาซะแล้วและด้วยแรงระเบิดอันมหาศาลทำให้คลื่นมวลน้ำพัดเอาเรือดำน้ำไทยว่าจนมันไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้เหตุการณ์ยิ่งบานตะไทยไปมากกว่าเดิมเมื่อแรงระเบิดขันรุนแรงได้ปลดปล่อยพลังมหาศาลของธรรมชาติจนมันเกิดเป็นล่องลึกดูดทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าไปในล่องนั้นไม่เว้นแม้แต่เรือดำน้ำไทยวันของกัปตันหว่องก็ถูกกระแสน้ำดูดลงไปโดยไม่สามารถต้านทานพลังอันมหาศาลนั้นได้เลยโชคดีที่ด้านล่างนั้นมีซากเรืออับปางที่ไม่รู้ว่าอยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยไหนอยู่ด้วยจึงทำให้กัปตันหว่องพยายามเป็นอย่างมากที่จะขับเรือหลีกเลี่ยงพวกก้อนหินเพื่อจะไปหล่นลงบนซากยานอับปางที่เป็นพื้นผิวไม้มีความยืดหยุ่นกว่าจึงหลีกเลี่ยงความเสียหายที่รุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรือได้แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องกังวลเมื่อทีมสำรวจได้ขาดการติดต่อจากเบื้องบนก็ทำให้พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยแถมสถานการณ์ที่เลวร้ายนั่นก็คือออกซิเจนที่ใกล้จะหมดลงเรื่อยๆแต่ว่าในขณะนั้นยังมีบางอย่างกำลังจ้องมองพวกเขาด้วยความสงสัยทางด้านเรือบังคับการที่อยู่ด้านบนก็รีบติดต่อขอความช่วยเหลือเพื่อเรียกหน่วยกู้ภัยที่เก่งกาจนำโดยพระเอกสุดหล่อเข้มอย่างพลขับยานดำน้ำลึกที่มีชื่อว่ามาหลงเฮ้ยมันจะเก่งจริงปะเนี่ยแค่ชื่อยังหลงเลยนักดำน้ำสาวสวยสุดเซ็กซี่ผู้มีดีกีคุยกับโลมาได้มีชื่อว่าเซียวหยูและคนสุดท้ายคือหนุ่มเนิร์ดสุดเจ๋งนักประดิษฐ์และพลขับจักรกลที่มีชื่อเสียงจัดจ้านในย่านเซินเจิ้นเขามีชื่อว่าเว่ยเกาเหาทั้ง3คนถูกเรียกตัวมาเพื่อปฏิบัติการพิเศษที่จะเริ่มในอีกไม่ช้าพวกเขามีเวลา30ชั่วโมงก่อนที่การคาดการว่าออกซิเจนของเรือดำน้ำไต้หวันนั้นจะหมดลงทางด้านลูกเรือไต้หวันเองก็กำลัง
และซ้ำและสายอย่างหนักเพราะขาดการติดต่อจากเบื้องบนโชคดีที่กัปตันสาวองนั้นเป็นคนเก่งเธอจึงบอกให้ทุกคนเนี่ยเลิกคิดมากได้แล้วเพราะการกระวนกระวายมีแต่จะทำให้ออกซิเจนหมดลงไวเท่านั้นแต่เจ้าฝรั่งหลุยที่เป็นลูกน้องของเธอและตอนนี้กำลังบาดเจ็บจากการที่หัวเข่าของเขาไปกระแทกเข้ากับผนังจนเป็นแผลก็สร้างความไม่พอใจเพราะหัวหน้าเนี่ยทำอะไรที่ไร้ประโยชน์จึงเกิดการมีปากเสียงกันขึ้นกัปตันวองจึงบอกให้ทุกคนพยายามหายใจช้าๆเพื่อจะได้ใจเย็นลงเราจะได้ประหยัดออกซิเจนกันด้วยแถมยังได้มอบเอาครีมปากตายให้เจ้าหัวส้มคอยเคาะเพื่อส่งสัญญาณใต้น้ำเมื่อทีมช่วยเหลือมาถึงพวกเขาจะได้รับสัญญาณนี้ทางเหตุการณ์ฝั่งด้านบนเองพลพรรคหน่วยกู้ภัยยังมาหลงก็กำลังฟังบิ๊มงานจากหัวหน้าใหญ่สุดเก๋าจู๋ผู้ขมวดในวงการใต้ทะเลได้กล่าวกับพวกเขาว่าตอนนี้เรือดำน้ำไต้หวันน่าจะมีออกซิเจนหายใจได้เพียง12ชั่วโมงแถมอากาศในนั้นจะยิ่งติดลบขึ้นเรื่อยๆพวกเราจะต้องออกปฏิบัติการในทันทีไม่ทันไรนะครับเรือดำน้ำกู้ภัยที่มีชื่อว่า Deep Ocean ก็ถูกส่งลงไปด้านล่างเพื่อออกปฏิบัติการในทันทีในระหว่างที่เรือ Deep Ocean กำลังลงลึกไปนั้นพวกเขาก็พบกับแมงกะพรุนเรืองแสงที่มาห้อมล้อมเหมือนกับกำลังจะบอกพวกเขาว่าขออวยพรให้พวกนายโชคดีแต่ผมดีติดใจแต่รอยยิ้มของนางวิคนไรสวยจัง ไม่ทันไรเรือกู้ภัยก็เดินทางมาถึงล่องลึกที่สุดแสนจะมหัศจรรย์พวกเขาเนี่ยพบแต่ร่องรอยการระเบิดของภูเขาไฟอยู่หลายจุดและแรงแอฟเตอร์ช็อคที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าด้วยความเก่งกาจของมาหลงเขาก็สามารถที่จะหลบโขดหินและพวกสิ่งของต่างๆที่กระเด็นลอยมาได้อย่างเหลือเชื่อจนสามารถลุทะลวงไปถึงจุดที่สัญญาณขาดหายไปของยานไต้หวันไม่รอช้าการค้นหาและกู้ภัยก็เริ่มขึ้นแต่เรดาร์ก็ไม่พบสัญญาณชีพและตัวของยานไต้หวันเลยเจ้าเกาเหาจึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยอย่างหุ่นยนต์ดิบบอทที่มีความสามารถคล่องตัวเมื่ออยู่ใต้น้ำการสแกนหาของพวกดิบบอทช่วยให้พวกเขาไปพบกับล่องลึกที่เกิดรอยแยกจากการปะทุภูเขาไฟที่กินพื้นที่ยาวหลาย10กิโลเมตรแต่แล้วดูเหมือนว่าเรดาร์การจับสัญญาณสั่นสะเทือนจะได้อะไรสักอย่างดังมาจากข้างล่างนั้นเขาจึงรู้ได้เลยว่านั่นต้องเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากกัปตันหวงแน่นอนมาหลงได้พยายามติดต่อไปยังเบื้องบนเพื่อขออนุญาตลงไปกู้ภัยในที่กลของรอยแยกซึ่งทางศูนย์บัญชาการเองก็แจ้งว่าถ้าคุณลงไปแล้วพวกเราจะไม่สามารถที่จะติดต่อได้กับพวกคุณได้พวกคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่ข้างล่างนั่นนะมาลงก็บอกพวกเราพร้อมที่จะไปช่วยเหลือโดยไม่สนใจชีวิตของตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรามีโค้ชเก่งๆอยู่ด้วยเมื่อได้รับอนุญาตมาลงก็จัดการขับยานดิฟโอเชียนพุ่งตะมิ้วลงไปด้านล่างอย่างไม่กลัวตายตัดกับมาหาลูกเรือของเรือดำน้ำไต้หวันในตอนนี้ไอ้เจ้าฝรั่งหลุยเริ่มมีอาการประสาทหลอนจากการขาดออกซิเจนเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านนอกจนบอกกับทุกคนว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ตรงนั้นด้วยความกลัวเขาพยายามไปทำลายกระจกนิรภัยจึงทำให้คนอื่นๆต้องรีบเข้ามาห้ามจนเกิดการต่อสู้ขึ้นกันภายในนั้นกัปตันหวงเกือบพลาดท่าถูกไอ้ฝรั่งหลุยแทงตายแต่ไม่ได้เพราะไอ้หัวส้มเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ซะก่อนแต่ว่าไอ้เจ้าหลุยเนี่ยมันก็ยังไม่เลิกและเอาแต่พูดว่ามีสัตว์ประหลาดรอฆ่าพวกเราอยู่ด้านนอกเราจะต้องฆ่าพวกมันก่อนแต่หากว่าเขาเปิดประตูออกไปทุกคนที่เหลืออยู่ก็จะตายในทันทีและในขณะที่เหตุการณ์กำลังตึงเครียดอยู่นั่นเองแสงไฟสปอตไลท์จากเรือดำน้ำดิฟโอเชียนก็ส่องมากระทบหน้าพวกเขาจนทำให้ไอ้เจ้าหลุยเนี่ยค่อยๆคืนสติขึ้นมาและตัวของเขาก็สลบปล่อยไปด้านมาหลงก็พยายามที่จะใช้วิทยุติดต่อสื่อสารกับกัปตันวงแต่ว่าวิทยุเนี่ยมันเสียไปแล้วครับเธอจึงพยายามที่ควบคุมเรือดำน้ำไต้หวันให้ลอยขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้มาหลงได้ดูว่าเชือกเก่าๆของเรืออับปางได้เข้าพันใบพัดเรืออยู่ทีนี้เนี่ยหน้าที่ต่อไปก็คือไอ้เจ้าเก้าเหาผู้ช่ำชองการขับหุ่นมือกลก็ได้มาจัดการค่อยๆแทะเล็มตัดเอาเชือกพวกนั้นให้หลุดไปทีละเส้นแต่ในระหว่างที่กำลังปฏิบัติงานนั้นเนี่ยแม่สาวสุดสวยยังเซียวยูของเราก็เผอิญไปเห็นการเคลื่อนไหวที่อยู่ภายใต้เรืออับปางนั่นเข้าเธอจึงบอกกับทุกคนว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ข้างล่างแต่มาหลงก็ยังไม่เชื่อนะครับเขาบอกกับเธอไปว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยประสาทของเรามันเพี้ยนไปหมดสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยมันคงจะเป็นภาพลวงตาก็ได้ก่อนที่ไอ้เจ้าเก้าเหาจะสามารถจัดการกับเชือกที่พันใบพัดเรือเขาก็พยายามบอกให้กัปตันหวงค่อยๆพาตัวยานเหาะขึ้นไปแต่ทีนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดมันดันเกิดขึ้นพอจู่ๆเรือที่อับปางนั้นได้เกิดเคลื่อนไหวและระเบิดขึ้นมาพร้อมกับหนวดที่พุ่งเข้าไปรัดเอาส่วนหนึ่งของเรือดำน้ำไต้หวันไว้สิ่งนั้นก็คือปลาหมึกยักษ์ที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารโดยเฉพาะดวงตาของมันที่มีลักษณะน่ากลัวไม่เหมือนกับปลาหมึกธรรมดาทั่วไปขอให้เจ้าตัวนี้ดันเป็นตาแหลมนะครับคล้ายๆกับพวกงูหรือจระเข้แถมลำตัวของมันยังมีจุดเรืองแสงอยู่ทั่วตัวด้วยจนเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนไปทั่วเรือดำน้ำก็ทำให้เจ้าฝรั่งหลุยตื่นขึ้นมาได้พบกับดวงตาที่เขาคุ้นหน้าว่าไอ้นี่แหละที่ไอเห็นมันคือสัตว์ประหลาดแต่ในขณะนั้นไอ้เจ้าเกาเหาก็จัดการยิงพ็อกเก็ตทอร์ปิโดพุ่งเข้าไปโดนหน้ามันอย่างจังตุบุ้ง
ไอ้เจ้าปลาหมึกเนี่ยเลยทำเรือดำน้ำไทวันหลุดออกจากหนวดส่งผลให้พวกเขาต้องรีบจำเอาออกจากบริเวณนี้แต่เจ้ามึกมันก็ยังไม่ยอมมันใช้หนวดของมันไปล้างเรือดำน้ำไว้จนเป็นเหตุให้ไอ้เจ้าก้าวเห่าต้องมาใช้วิชาหุ่นกลเลื่อยไฟฟ้ามาหั่นหนวดของมันจนเกือบขาดด้วยความเจ็บปวดนี้เจ้าปลาหมึกได้ใช้ท่าไม่ตายอย่างการปล่อยหมึกพางตัวพุ่งมาปกคลุมไปทั่วบริเวณนั้นจนพวกเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นก้นทะเลหรือหน้าผาได้แต่เนื่องจากเรือดำน้ำไทวันติดไปกับหนวดของมันด้วยเนี่ยทีมของมาหลงก็ค่อยๆบุกเข้าไปภายในหมึกพร้อมกับใช้ไฟส่งสัญญาณเพื่อให้เรือไทวันนั้นเปิดไฟกลับมาหาพวกเขาด้วยจนสุดท้ายแล้วมันก็ได้ผลเมื่อพวกเขารู้ตำแหน่งของตัวเรือดำน้ำและหนวดของเจ้าหมึกยักษ์เรือดีฟโอเชียนก็เข้าสู่โหมดสเตลค่อยๆลอยตุ้บุยตุ้บุยไปใช้เลื่อยหั่นหนวดของมันจนขาดนี่เองเป็นโอกาสที่เรือไทวันจะสามารถหลบหนีไปได้ส่วนไอ้เจ้าหมึกยักษ์เนี่ยมันโกรธแค้นเป็นอย่างมากที่มีคนมาทำร้ายมันเมื่อกับว่าไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนไอ้เจ้าโคตรหมึกที่หนวดข้างหนึ่งยึดเอาสมอเรือโบราณมาเป็นอาวุธก็พยายามฟาดตุ้มต่ำตุ้มต่ำเพื่อให้โดนเรือทั้งสองลำแต่ไม่ว่ายังไงกัปตันที่ขับเรือเก่งอยู่แล้วก็สามารถหลบการโจมตีของมันได้แถมไอ้เจ้าเกาเหายังได้ส่งดิฟบอร์ดพุ่งเข้าไปใช้โหมดระเบิดตัวเองเข้าจู่โจมไอ้เจ้าหมึกยักษ์จนมันเนี่ยร้องจากเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งนี้แทนที่จะทำให้เจ้าปลาหมึกได้รับบทเรียนมันกลับสร้างความโกรธแค้นให้กับเจ้าโคตรหมึกดิบูซีเป็นอย่างมากด้วยความฉลาดหลักแหลมของเจ้าหมึกยักษ์มันได้ใช้หนวดเนี่ยตึงไปรอบๆหน้าผาและกดตัวของมันลงต่ำทำให้เกิดแรงต้านคล้ายๆกับหนังสติ๊กที่ยิงลูกหินออกไปนั่นเองและด้วยความฉลาดนี้มันพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงจนสร้างความอกสั่นขวัญผวาให้กับเรือดำน้ำดิบโอเชียนเป็นอย่างมากโดยในตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานะที่คุ้มกันเรือดำน้ำดิบวันที่พยายามจะพยุงตัวเองให้ออกจากล่องสมุทรเทนนี้ให้ได้ส่วนไอ้เจ้าเกาเหาก็ยังโคมีทีเด็ดในการรับมือปลาหมึกยักษ์ที่พุ่งมาด้วยความเร็วสูงด้วยเทคนิคง่ายๆอย่างการยิงแสงสปอตไลท์ออกไปโดนตามันเป็นช่วงๆก็ทำให้ตัวมันเนี่ยมีหยุดชะงักบ้างเพียงพอที่จะซื้อเวลาให้พวกเขาสามารถหนีให้ไปถึงก้นสมุทรด้านเรือดำน้ำไทยวันที่นำหน้าอยู่ไม่ไกลก็ได้แอบแวะขุดก้อนหินก้อนยักษ์เพื่อหวังให้มันเนี่ยโดนไปทับไอ้เจ้าหมึกให้แบนแต๋อยู่ใต้ร่องสมุทรนี้และเมื่อจังหวะมาถึงไอ้เจ้าหัวส้มก็ทำการเคาะก้อนหินให้ร่วงลงไปทับกระบาลของไอ้เจ้าหมึกจนตัวของมันเนี่ยค่อยๆจมไปข้างล่างจริงๆในขณะที่เรือดำน้ำทั้งสองลำกำลังดีใจที่ปราบปลาหมึกยักษ์ได้นั่นเองจู่ๆก้อนหินก้อนยักษ์ก็ลอยฟิวผ่านตัวเรือไปเพียงไม่กี่เมตรกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ไอ้เจ้าโคตรหมึกมันได้ยกก้อนหินเหมือนกับดัมเบลซะงั้นแถมนั่นยังไม่พอมันยังปาก้อนหินที่อยู่ไกลๆใส่เรือพวกเขาแบบปืนกล ขอบใจพวกมนุษย์ที่มอบวิธีจัดการกับพวกแกให้เหมือนปลาหมึกมันอยากจะพูดอย่างนั้นเลยครับแต่ไม่ว่ามันจะปายังไงมันก็ปาไม่โดนเพราะว่ากัปตันคนเก่งทั้งสองคนสามารถหลบได้ทุกลูกและเมื่อพวกเขามาถึงจุดที่มีกระแสน้ำพุ่งขึ้นไปพวกเขาก็คิดที่จะใช้วิธีนี้ในการพยุงตัวเรือดำน้ำขึ้นไปสู่ก้นสมุทรให้ได้แต่เจ้าปลาหมึกที่ค่อยๆตามมามันก็ยังไม่ยอมแพ้มันได้ใช้หนวดของมันพยายามที่จะพยุงเรือของดีฟโอเชียมจนไอ้เจ้าเกาเหาได้ใช้พ็อกเก็ตโตเปโดลูกสุดท้ายยิงไปใส่กระบาลมันจนกระจุยในคราวนี้แหละครับพวกเขาก็สามารถหนีขึ้นมายังก้นทะเลได้สำเร็จแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้มีปัญหาใหม่ซะแล้วเพราะตอนนี้เชื้อเพลิงของเรือดำน้ำทั้งสองลำนั้นใกล้จะหมดเต็มทีพวกเขาจึงติดต่อสื่อสารกันด้วยการเขียนป้ายว่าตอนนี้พวกเราแทบไม่เหลืออะไรให้ใช้ได้แล้วมาหลงที่มีแผนอยู่จึงเขียนตอบกลับไปว่าวิทยุสื่อสารของพวกเขานั้นยังใช้ได้ถ้าเกิดเรือดำน้ำไทยวันสามารถพยุงเรือดำน้ำของพวกเขาขึ้นไปจนถึงจุดที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้พวกเราก็ยังคงพอมีหวังเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็ต้องทำตามแผนนี้เพราะไม่มีทางอื่นแล้วจนตัวของเรือดำน้ำเนี่ยไปจนถึงจุดที่สามารถส่งข้อความทางศูนย์ประชาการใหญ่ก็ได้รับพิกัดและสัญญาณ SOS จึงระดมเรือกู้ภัยย่อนตะขอสลิงลงไปด้านล่างแต่ว่าความลึกเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะครับเรือดำน้ำของพวกเขาจะต้องขึ้นมาอีกแต่ทั้งสองลำก็ไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่คราวนี้ก็เป็นบทของเสี่ยวหยูนักดำน้ำที่โคตรจะเก่งกาจเธอก็สวมชุดประดาน้ำขึ้นไปเพื่อจะหยิบเอาตะขอไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำแต่ด้วยความที่ไม่ระมัดระวังเธอก็โดนไอ้ตะขอเนี่ยฟาดหน้าสวยๆเขาให้ดังโป๊กเลยทำให้ตัวของเธอเนี่ยสลบสลายไปในทันทีและในขณะที่เสี่ยวหยูไม่ได้สติเธอก็ค่อยๆจมลงไปก้นทะเลในห้วงเวลาแห่งความสิ้นหวังที่ชีวิตทุกคนแขวนอยู่กับเธอก็ปรากฏว่ามันอยู่ในสายตาของโรมานแสนรู้ตัวหนึ่งที่เห็นสาวสวยลอยลงมาด้านล่างมันก็พยายามไปพยุงและช้อนตัวเธอขึ้นมาจนเสี่ยวหยูกลับมามีสติขึ้นมาอีกครั้งสุดท้ายเธอจับคีบของมันเพื่อให้เจ้าโรมาเนี่ยไปส่งยังเรือดำน้ำทั้งสองลำจนเธอสามารถที่จะใช้ตะขอเกี่ยวเรือดำน้ำและช่วยชีวิตทุกคนได้สำเร็จและก็จบกันไปสำหรับรวมสปอยหนังโคตรมึก4ภาคเป็นยังไงกันบ้างครับโคตรยินดีกับทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยเรียกได้ว่าสายกาวได้ไม่พลาดทุกภาคจริงๆเลยนะขอชื่นชมด้วยหัวใจและตบมือให้แป๊กๆๆๆ
เอาเลยครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันหวังว่าจะเจอกันอีกครั้งก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝากไลค์และ Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายครับ